ะครับเริ่มกันเลยนะเดี๋ยวนี้รามกำแพงแล้วเปลี่ยนไปเยอะนะครับทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งนักศึกษาครูบาอาจารย์เราเปลี่ยนไปหมดเลยนะแต่ก่อนนี้นักศึกษาเราเยอะไม่มีที่นั่งเลยสมัยอาจารย์เนี่ยไม่มีที่นั่ง14ถึงประมาณปี2กว่าเนี่ย21 22ตรงนี้เนี่ยคนเยอะมากนะครับถือว่าเวลามาสอนรามแห่งนี้ห้องจะไม่พอนั่งนะครับอย่างวิชาพื้นฐานวิชาที่บางวิชาบังคับโดยทั่วไปเนี่ยปี1ปี2เนี่ยแน่นมากอย่างวิชากฎหมายมหาชนในปี1 101นะที่ราม2อ่ะ5ตึกใหญ่5ชั้นเลยทั้งหมดเลยนะตึกใหญ่ๆเนี่ย5ชั้นเต็มหมดเดี๋ยวนี้นี่ชั้นนึงก็ยังไม่เต็มเลยนะครับเปลี่ยนไปมากๆเลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยนักศึกษาน้อยลงส่วนที่สองเนี่ยจะเป็นเพราะว่าเราเปิดการเรียนการสอนที่อินเทอร์เน็ตซึ่งเราสามารถจะโหลดมาออนไลน์ได้เมื่อไหร่ก็เวลาไหนก็ได้ใช่ไหมนั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดนะกระบวนการต่างๆมันเปลี่ยนไปหมดแล้วก็มีสารสำนักทรงสำนักติวอะไรก็ขึ้นมามากพอสมควรนะครับการเรียนการสอนก็เราก็แผ่วไปมากนะครับตอนนี้นะแล้วที่อย่างเนี่ยตำรับตำราก็ไม่ค่อยมีได้พัฒนาเป็นของอาจารย์เองก็เหมือนกันนะครับว่าไม่ค่อยได้ปรับปรุงกันมากเท่าไหร่เพราะว่าอาจารย์แต่ละคนก็สอนกันเยอะนะครับสอนกันมากๆไหนจะเป็นภาคปกติไหนจะต้องไปภูมิภาคไหนจะภาคพิเศษไหนจะปริญญาโทนะครับก็เต็มหมดเลยนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การศึกษาเราถามว่าดีขึ้นหรือแย่ลงก็พูดยากนะครับนั่นเองก็ขึ้นอยู่กับทั้งตัวผู้สอนทั้งนโยบายของผู้บริหารแล้วก็ตัวนักศึกษาเองด้วยนะแต่ในสำหรับในการเรียนกฎหมายของเราเนี่ยนักศึกษาก็สามารถหาหนังสืออ่านได้เยอะให้มันตรงกับที่เราจะไปสมมติว่าคุณจะไปเข้าเป็นผู้พิพากษาเป็นอัยการเนี่ยก็เลือกอ่านหนังสือให้มันถูกต้องนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะบางทีมันเป้าหมายคนละเป้าหมายอย่างสมมติว่าอย่างในวิชานี้เนี่ยถ้าไปดูในข้อสอบของเนหรือข้อสอบอัยการเลยก็จะแตกต่างกันออกไปก็จะเป็นเน้นอีกคนละเรื่องกันนะครับคนละเรื่องกันในการเรียนการสอนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับจุดมุ่งหมายเป็นอย่างไรวัตถุประสงค์ในการศึกษาเป็นอย่างไรเพื่อนักศึกษาเป็นอย่างไรนะครับเพื่อไปแก้ไขปัญหาอะไรแต่ไปดูในข้อสอบของในที่สอบของอัยการคือสอบที่เป็นอีกแบบหนึ่งคนละเรื่องกันนะครับคนละเรื่องกันเลยอ่ะนะนี่ก็เป็นส่วนที่ไม่มีปัญหากันพอสมควรนะครับในระดับต่างที่นั้นถ้าเกิดว่านักศึกษาจะไปเข้าไปสอบเป็นอะไรเนี่ยอยากให้ไปดูแนวข้อสอบเก่าของแต่ละแห่งเขานะครับว่าในข้อสอบเก่าแต่ละแห่งเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเข้าเป็นนิติกรเข้าเป็นอัยการเข้าเป็นผู้รักษาหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยว่าแนวข้อสอบเขาเป็นอย่างไรไอ้ส่วนที่เราเรียนเนี่ยนะครับเราก็จะไปเป็นพื้นฐานไปเป็นแนวที่เราไปตอบได้นะก็ดูสำหรับในวิชานี้เนี่ยก็อย่างที่ได้เคยบอกไปแล้วว่าเราสอนกันเยอะเกินนะครับอาจารย์เยอะเกินทั้ง4คนนะครับ4คนแล้วก็ออกข้อสอบคนละข้อเกิดว่าดูแล้วเนี่ยก็จะไปคนละทิศละทางหมดนะครับอาจารย์อีกเซกชันหนึ่งคือเซกชันที่1เนี่ยนะครับก็จะไปเรื่องของการวินิจฉัยซะมากกว่านะครับเป็นวินิจฉัยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญส่วนในส่วนของผมกับของท่านอาจารย์นัทนี่ก็จะเน้นตามเรื่องของโครงสร้างของตามขอบเขตของวิชานะครับว่าขอบเขตของวิชาเราคำนึงถึงว่าขอบเขตของวิชานี่อย่างที่ได้เคยเล่าไปครั้งที่แล้วนะครับว่าคำนึงถึงว่าให้ผู้เรียนเนี่ยได้เข้าใจอะไรก็ต้องวิเคราะห์จากหลักสูตรวิเคราะห์จากจุดประสงค์ของหลักสูตรวิเคราะห์จากจุดประสงค์ของโครงสร้างของวิชาของขอบเขตของวิชาเพราะว่าในแต่ละวิชาเนี่ยจะมีขอบเขตนะครับว่าเราจะเรียนอะไรกันบ้างนะครับเราจะเรียนอะไรกันบ้างเรียนไปเพื่ออะไรแล้วก็จะให้นักศึกษาเนี่ยได้อะไรจากการเรียนนะครับจากเนื้อหาสาระจากขอบเขตของวิชาที่ถูกกำหนดไปแล้วเนี่ยผู้สอนที่ต้องมาวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์บทเรียนนะครับวิเคราะห์ผู้เรียนว่านักศึกษาแต่ละกลุ่มเนี่ยจะบรรยายอย่างไรนะครับอันนี้ในส่วนของผมเองเนี่ยก็ได้ยึดหลักอยู่ 2-3 ประการด้วยกันนะครับอันที่1ก็คือ
ต้องยึดขอบเขตของวิชานะขอบเขตของวิชาขอบเขตของวิชาเนี่ยเป็นเขากำหนดไปเรียบร้อยแล้วมหาลัยกำหนดไปเรียบร้อยว่าขอบเขตวิชาวิชานี้เป็นอย่างไรนะครับนักกำหนดขอบเขตของวิชานั้นขอบเขตของวิชาเนี่ยก็มาดูผู้เรียนนะครับผู้เรียนเนี่ยผมก็จะมาดูผู้เรียนแล้วก็กำหนดวัตถุประสงค์ลงไปนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับหนึ่งเนี่ยต้องดูผู้เรียนไอ้ดูขอบเขตของวิชาเมื่อดูขอบเขตของวิชาเนี่ยสองมาดูปัญหาปัญหาของชาติปัญหาของสังคมที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญนะครับปัญหาเพราะว่าเราจะต้องไปแก้ไขปัญหาว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อที่จะเอาเราถึงจะมากำหนดวางแผนในการสอนนะมาวางแผนในการสอนว่าเราจะอธิบายจะสอนอย่างไรให้มันครบเนื้อหาแล้วก็เพื่อให้ไปแก้ปัญหาได้นะครับครบเนื้อต้องครบเนื้อหาจากตรงนี้เนี่ยก็เมื่อมาวางแผนในการสอนก็ถึงจะมานำแนวเอาเนื้อหามาใส่นะครับก็ใส่เนื้อหาเข้าไปใส่เนื้อหานะครับเนื้อหาก็ต้องครบเมื่อเนื้อหาครบเนี่ยมันก็จะจุดก็กำหนดวัตถุประสงค์จุดประสงค์ที่จุดประสงค์ก็คือว่าให้ผู้เรียนเนี่ยได้เข้าใจในระบอบประชาธิปไตยนะครับมีความรักมีเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับรู้โครงสร้างของรัฐธรรมนูญไทยรู้โครงสร้างของอำนาจรู้แนวคิดทฤษฎีนะครับต่างๆนี้ก็มากำหนดเพื่อไปสู่เป้าหมายต่างๆนี้ให้สามารถไปแก้ปัญหาช่วยกันแก้ปัญหาของชาติได้นะครับจากตรงนี้เนี่ยนะครับว่าเป้าหมายก็คือตัวผู้เรียนนะครับผลสัมฤทธิ์ก็อยู่ที่นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยไปแก้ปัญหาของชาติของสังคมต่อไปในอนาคตนะครับไม่อยากจะบรรยายไม่ใช่ว่าเราบรรยายกฎหมายต่างๆเนี่ยแล้วสร้างคนหรือปลูกฝังให้ไปสร้างปัญหาให้กับสังคมอีกตรงนี้เนี่ยคือเป็นสิ่งที่อันตรายมากนะครับแล้วผมคิดว่าเกิดที่เมืองไทยเยอะทีเดียวทำให้สังคมมันเนี่ยมันสังคมเราเกิดความวุ่นวายทุกวันนี้เพราะว่าเราเหมือนกับว่าอะไรมันก็เป็นปัญหาหมดนะครับอะไรก็เป็นปัญหาทีนี้เราต้องมองดูว่าไอ้ปัญหานั้นมันเกิดจากอะไรนะครับจากตรงนี้เนี่ยผมก็มาวางแผนการสอนไว้นะครับเป็น3ส่วนด้วยกันที่จะบอกนักศึกษานะครับแล้วก็เอา3ส่วนเนี่ยไปออกเป็นข้อสอบเป็นข้อเดียวนะในส่วนของผมข้อเดียวเองนะครับแต่ถ้าหากว่าผมสอนคนเดียวเนี่ยผมก็จะออกข้อสอบแต่ละส่วนในส่วนนี้เนี่ยให้รู้ถึงแนวให้รู้ถึงแนวคิดทฤษฎีนะครับแนวคิดทฤษฎีก็จะคล้ายกันหมดนะครับจากแนวคิดที่ดีจะนักศึกษาจะได้เห็นว่าเป้าหมายมันคืออะไรก็คือประชาชนนะครับตรงนี้เนี่ยบรรยายไปแล้วเดี๋ยวจะสรุปอีกทีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาแนวคิดทฤษฎีเนี่ยมาใช้ในประเทศไทยนะครับเราเอาแนวคิดที่ดีเนี่ยมาใช้ในประเทศไทยตั้งแต่ปี2475เนี่ย2475นะครับถึงปัจจุบันเนี่ย2558เนี่ยนะครับ80กว่าปีเนี่ยเราก็เอาตรงนี้เนี่ยมาวิเคราะห์กันมาดูกันว่าอะไรคือปัญหาก็ให้รู้ถึงปัญหาของมันแล้วเสร็จแล้วเราถึงจะมาดูละรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับที่เราจะเอารัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยไปแก้ปัญหาทีนี้พวกเราก็จะมองกันอีกแบบหนึ่งนะครับไปแก้ปัญหามันจะได้หมดสิ้นนะครับแต่ว่าเราเนี่ยผมดูแล้วยิ่งจะมีปัญหาจริงแล้วเนี่ยอย่างตอนนี้ที่ผมติดตามข่าวนะตอนนี้มีสมาชิกจะปฏิรูปประเทศไทยแล้วก็ตั้งเป็นสภายกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยผมมองว่ากำลังทำอะไรที่ไม่ถูกต้องเยอะพอสมควรทีเดียวโดยเฉพาะในหลักเกณฑ์นะครับหรือหลักการเนี่ยไม่ถูกต้องอ่ะนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นหลักเป็นพื้นฐานนะครับที่กำหนดแนวทางในการปกครองประเทศแต่ตอนนี้จะเอาเรื่องอะไรแต่อะไรไปใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญหรือเรื่องปรองดองเรื่องคณะกรรมการปรองดองจะไม่ใส่หมดทีนี้ไปดูเนี่ยการร่างรัฐธรรมนูญแบบนี้เนี่ยมันไม่มีที่ไหนในโลกเขาทำกันนะครับรัฐธรรมนูญที่พูดถึงเรื่องของที่มาของอำนาจนิติบัญญัติที่มาของอำนาจบริหารที่มาของอำนาจตุลาการนะมากำหนดที่มาของ
การเข้าสู่อำนาจนะครับว่าการเข้าสู่อำนาจนี่เป็นไงยายหนูที่เข้ามาเนี่ยแต่งกายไม่เรียบร้อยเลยนุ่งเกงขาสั้นมาเรียนใส่เสื้อคอกลมมาเรียนอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เลยนะแต่นี่คุณตั้งใจมาเรียนเช้าใจก็ไม่อยากจะว่าอะไรนะครับวันหลังจะอยากจะบอกว่าเวลาที่ไปที่ไหนเนี่ยก่อนออกจากบ้านเนี่ยนึกซะก่อนว่าเราจะไปไหนเคารพสถานที่นะครับทำอะไรให้มันเข้ากับสภาพทางสังคมบ้างแต่นี่ถ้าปัญหาอย่างนี้เนี่ยเรายังไม่เคารพกฎเกณฑ์ของสังคมถามว่าจะมาเรียนกฎหมายเลยจะเรียนมันดีกว่านะทีนี้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยที่กำลังร่างผมมองว่ามันเลอะเกินก็เอาทุกอย่างไปใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญหมดเลยจริงๆเนี่ยเราพูดถึง1ที่มาของอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการว่ามันมายังไงการใช้อำนาจนะครับนิติบัญญัติบริหารตุลาการว่ามันใช้ทำแต่ละอำนาจใช้ทำอะไรบ้างแล้วก็การควบคุมตรวจสอบนะการควบคุมตรวจสอบอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างจริงๆหลักๆมีแค่นี้ตอนนี้เอาอะไรไปใส่ไว้มากมายนี่เป็นกรอบเพื่อเข้าไปมีอำนาจนะครับแล้วกำหนดอย่างที่อาจารย์เคยเขียนให้ดูนะครับว่าแต่ละอำนาจเนี่ยมันมาไงดูนะนิดหนึ่งเดี๋ยวค่อยเข้าเรื่องกันเนี่ยอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารอำนาจตุลาการเนี่ยแต่ละอำนาจเนี่ยมันมีที่มาอย่างไรการเข้าสู่ตำแหน่งเนี่ยเข้าสู่ยังไงที่ว่าดีที่สุดนะครับมันไม่มีทางดีที่สุดหรอกนักศึกษาเพราะแต่ละประเทศมันก็ไม่เหมือนกันและแต่ละอำนาจเนี่ยใช้ทำอะไรได้บ้างเนี่ยแต่ละอำนาจมายังไงใช้ยังไงนะครับแล้วแต่ละอำนาจเนี่ยจะทวงดุลจะตรวจสอบกันยังไงนะครับโดยมีเป้าหมายไปที่ประชาชนเพราะนั้นตรงนี้มันเพียงกรอบตอนที่เอาอะไรไปใส่ไปยุ่งเหยิงเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอย่างคณะกรรมการปรองดองเนี่ยผมดูว่าจะคณะกรรมการปรองดองจะมีคณะกรรมการปรองดองขึ้นอีกชุดนึงถามว่ามีขึ้นมาทำไมก็ต้องไปร่างเป็นกฎหมายอื่นนะจะเป็นคณะกรรมการนี่เอามาใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งมันไม่จำเป็นนะมันไม่จำเป็นนั้นที่จะมีช่วงกลับช่วงกันนี่รัฐธรรมนูญทั้งที่มาก่อนหน้าเนี่ยเราใช้ไปตลอดอย่างของอเมริกาเนี่ยอย่างใช้มาตั้งแต่ปีคศ1788เนี่ยนะครับตั้ง200กว่าปีแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนเลยเพราะกำหนดง่ายๆนะกำหนดเป็นพื้นฐานส่วนกฎหมายอื่นในรายละเอียดอื่นก็ไปกำหนดในกฎหมายอื่นนะแต่และเรื่องที่มันเกิดเหตุการณ์มีปัญหาขึ้นก็ไปกำหนดเขียนเป็นกฎหมายใหม่ขึ้นมาเพราะว่ามันก็มีหน้าที่ในการอย่างนิติบัญญัติส่วนหนึ่งก็ต้องออกกฎหมายไปแก้ปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่นี้เรามากับตัวเองมากำหนดไปหมดเลยถามว่ายังไม่รู้ปัญหาแท้จริงคืออะไรเลยยังไม่เคยศึกษาปัญหาที่แท้จริงเลยเมื่อยังไม่ปัญหาไปศึกษาปัญหาที่แท้จริงถามว่าจะไปแก้ปัญหานั้นได้อย่างไรนี่ก็คือตัวปัญหาที่มันเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในบ้านเราเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ผมวิเคราะห์เบื้องต้นเนี่ยนะครับว่าการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะไม่ประสบผลสำเร็จนะครับแล้วถือถ้าประสบผลสำเร็จก็จะไม่สามารถจะแก้ปัญหาประชาชาติบ้านเมืองได้แล้วเดี๋ยวเราดูกันต่อไปนะครับทีนี้ผมจะสรุปจากที่ได้บรรยายไปเมื่อครั้งที่แล้วมีอะไรบ้างนะครับคุณดูนิดหนึ่งนะก่อนที่เราจะเริ่มกันต่อไปนะในส่วนที่หนึ่งการปกในสังคมมนุษย์เนี่ยเราพัฒนามาตั้งแต่เรายังเป็นยังอยู่ในสภาพของสังคมเหมือนสัตว์เนี่ยนะครับแล้วก็อยู่กันตามสัญชาตญาณจนค่อยๆพัฒนามาจนกระทั่งเกิดการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยนะครับเมื่อพัฒนาแบบนี้เราจะเห็นว่ามันเกิดปัญหาขึ้นนะครับมันเกิดปัญหามาตลอดนั่นแหละเนี่ยแต่นี้มันเด่นชัดตัวนี้เมื่อคนมันเจริญมากขึ้นพัฒนามันเกิดระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยมันเกิดอะไรมันเกิดปัญหานะครับมันก็เกิดปัญหาคุณใช้กระดาษสักครึ่งหน้านะแล้ววาดตามอาจารย์นี่แหละจะได้เข้าใจนะครับแล้วไม่เกิดปัญหาปัญหานั้นก็คือประชาชนเนี่ยประชาชนนะประชาชนถูกกดขี่นะถูกกดขี่และคุณฟังเสียงอาจารย์ไปด้วยนะเพราะอาจารย์ไม่สามารถเขียนตัวใหญ่กว่านี้ได้นะเกิดปัญหา
นะครับในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชทุกประเทศเนี่ยนะครับอันนี้ในของยุโรปนะมันเกิดปัญหาว่าประชาชนถูกกดขี่และขาดสิทธิเสรีภาพนะครับจากการใช้อำนาจปกครองนะครับเมื่อมันเกิดปัญหาเนี่ยถามก็มาศึกษาว่าไอ้ปัญหาที่ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากสาเหตุมันต้องมีสาเหตุนะครับสาเหตุก็คือ1อำนาจเนี่ยมันอยู่ที่ประชาชนคนเดียวนะครับอำนาจเนี่ยมันอยู่ที่ประชาชนคนเดียวนะครับผมเขียนย่อๆนะเพราะเขียนเต็มมันไม่พอนะครับประการที่2เนี่ยประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการปกครองใช่ไหมประการที่3เนี่ยการใช้อำนาจปกครองมันตรวจสอบไม่ได้นะครับมันตรวจสอบไม่ได้การใช้อำนาจปกครองมันตรวจสอบไม่ได้นี่ก็คือสาเหตุหลักๆว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาทางปกครองแต่นี่เมื่อมันเกิดปัญหาแล้วเนี่ยจุดมุ่งหมายปลายทางก็คือต้องการที่จะแก้ปัญหาสาเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเนี่ยนะครับก็คือเราต้องการจะแก้ปัญหานะครับแก้ปัญหาเพื่ออะไรเพื่อรักษาสิทธิเสรีภาพและประโยชน์ของประชาชนจากการใช้อำนาจปกครองนะครับฉะนั้นเป้าหมายปลายทางก็คือต้องการที่จะรักษาสิทธิเสรีภาพและประโยชน์ของประชาชนไว้นะครับนี่คือจุดหมายปลายทางเมื่อจากปัญหาสาเหตุแล้วเนี่ยนะครับมันทำให้เกิดแนวคิดทฤษฎีมันเกิดวิธีการเรารู้ปัญหาเรารู้สาเหตุนะครับนักศึกษาจดให้ชัดนะรู้ปัญหารู้สาเหตุรู้เป้าหมายเนี่ยเพราะนั้นเมื่อรู้ปัญหาเราเรียนกฎหมายเหมือนกันเนี่ยเวลาที่เราจะว่าความจะตัดสินคดีจะอะไรก็ตามเราต้องรู้ปัญหาและสาเหตุว่าปัญหาและสาเหตุนั้นคืออะไรคดีเนี้ยปัญหาคืออะไรคดีแพ่งคดีอาญามาจากปัญหาอะไรคดีเนี้ยมาจากปัญหาอะไรจากสาเหตุอะไรเราถึงจะต้องมาสืบพยานมาอะไรเพื่อที่จะใช้แนวคิดทฤษฎีอะไรไปใช้หรือใช้ตัวบทไหนไปเหมือนกันนะครับอันนี้เมื่อมารู้ปัญหาสาเหตุแล้วเนี่ยเราก็หาวิธีทางแก้ไขมันก็เกิดหลักการแบ่งแยกอำนาจมันเกิดหลักการแบ่งแยกอำนาจแบ่งแยกอำนาจเป็นอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารอำนาจตุลาการมันเกิดเป็นอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารอำนาจตุลาการถามว่าเกิดอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการตามแนวความคิดของจอห์นล็อกและก็มองเจสเซอร์ที่จะได้บัญญัติแล้วเพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้มันเกิดการทวงดุลและตรวจสอบกันนะให้มันเกิดการทวงดุลเกิดการตรวจสอบระหว่างอำนาจต่างๆเหล่านี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้ปัญหาที่ประชาชนถูกกดขี่แล้วก็ขาดสิทธิเสรีภาพเพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางนี้ถูกต้องไหมจะนักศึกษาดูว่าการทวงดุลและตรวจสอบอำนาจต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องอยู่บนพื้นฐานของความสุจริตจดได้เลยนะครับมันต้องอยู่บนพื้นฐานของความสุจริตถ้ามันไม่สุจริตมันก็เป็นไปไม่ได้อีกมันก็จะกลับไปกดขี่ไปเอารัดเอาเปรียบอีกอยู่บนพื้นฐานของความสุจริตอยู่บนพื้นฐานที่หนึ่งนะอยู่บนพื้นฐานของความสุจริตสองอยู่บนพื้นฐานประโยชน์ของประชาชนประชาชนจะต้องได้ประโยชน์นะยืนพื้นฐานของความสุจริตยืนพื้นฐานประโยชน์ของประชาชนเนี่ยเราก็ได้หลักเกณฑ์แล้ว
นะมันต้องเป็นยังไงจากหลักการแบ่งแยกอำนาจเนี่ยมันได้พัฒนาเป็นระบอบประชาธิปไตยจากหลักการแบ่งแยกอำนาจได้พัฒนาเป็นระบอบประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นระบบรัฐสภาระบบประธานาธิบดีหรือระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภาก็เหมือนกันมีหลักการเดียวกันไม่ว่าจะระบบใดมีหลักการเดียวกันนั่นก็คือหนึ่งหลักความเสมอภาคนะครับหลักของความเสมอภาคทุกคนต้องเสมอภาคกันแต่พื้นฐานของความเสมอภาคต้องอยู่บนพื้นฐานของความสุจริตอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ของประชาชนด้วยนะครับมันต้องเสมอภาคต้องสุจริตนะมันจะความเสมอภาคต้องสุจริตไม่สุจริตจะไม่มีทางเสมอภาคกันไปได้นะครับ หลักการมีส่วนร่วมมันเกิดหลักการมีส่วนร่วมเกิดการเลือกตั้งนะครับเห็นไหมการเลือกตั้งแล้วอยู่บนพื้นฐานของความสุจริตพื้นฐานประโยชน์สาธารณะนะครับหลักการใช้อำนาจการใช้อำนาจนั้นต้องใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ของประชาชนเห็นนะก็หลักการใช้อำนาจการใช้อำนาจเนี่ยต้องอยู่บนพื้นฐานความชอบด้วยกฎหมายต้องสุจริตต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนจดไปเลยนะนี่เป็นหลักหมดเลยนะถามว่าในบ้านเราเนี่ยการใช้อำนาจเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของความสุจริตไหมอยู่บนพื้นฐานของความความเสมอภาคไหมไม่มีทั้งนั้นเลยเล่นพวกเล่นพ้องหมดไม่สุจริตหมดไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเลยนะครับหลักการตรวจสอบตรวจสอบก็จะอยู่บนพื้นฐานของความสุจริตว่าเราเป็นไหมเห็นไหมนี่แหละต้องเพื่อแก้ปัญหานี้ฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันต้องอยู่บนพื้นฐานหมดเลยพื้นฐานอะไรพื้นฐานของความสุจริตนะครับพื้นฐานของความชอบด้วยกฎหมายนะครับพื้นฐานประโยชน์สาธารณะประโยชน์ของประชาชนนะครับถามเพื่ออะไรอ่ะนี่ก็เพื่อประโยชน์ของประชาชนนักศึกษาเห็นไหมครับว่าเอาหลักเราเอาหลักการมาแล้วเราไม่ได้เอาจิตวิญญาณไม่ได้เอาวิธีการเราไม่ได้ความถูกต้องมาเลยก็เราเมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยถามว่าแล้วมันจะแก้ปัญหาได้ไหมมันก็แก้ปัญหาไม่ได้แล้วเราก็มาโอเขียนตำรากันเพียบเลยแล้วมันทำให้เกิดหลักนิติรัฐนะครับบ้านเราก็เรียกหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมหลักอะไรถามว่าหลักต่างๆนี้เนี่ยนะครับที่ได้พูดไปแล้วหลักนิติรัฐก็คือหลักการปกครองโดยกฎหมายหมายความว่าการใช้นั่นทางปกครองจะต้องสามารถควบคุมและตรวจสอบได้แม้ทุกอย่างมันก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความสุจริตพื้นฐานประโยชน์สาธารณะแต่ว่าเรามีแต่หลักแต่เราไม่ได้ใช้ในความถูกต้องความสุจริตเอามาใช้เลยนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาหลักการต่างๆเนี่ยมาร่างเป็นรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้ให้ไปสู่จุดหมายปลายทางนี้นักศึกษาลองดูสิครับทั้งหมดนี้เนี่ยในบนจอนี้ที่บรรยายไปครั้งแล้วบอกอะไรนักศึกษาบ้าง1บอกว่าปัญหาของสังคมคืออะไรปัญหาของสังคมของชาติเราหรือของที่ไหนก็ตามนั่นก็คือปัญหาในเรื่องของในเรื่องที่ประชาชนส
ถูกกดขี่และก็ขาดสิทธิเสรีภาพจากตรงนั้นเนี่ยมันทำให้เกิดแนวคิดทฤษฎีต่างๆไม่ว่าจะเป็นของลุซโซของจอห์นโบแดงนะครับของโทมัสฮอกนะครับหรือของจอห์นล็อกหรือของอื่นๆของใครก็ตามแนวคิดต่างๆเนี่ยมันต้องอยู่บนพื้นฐานประโยชน์ของประชาชนอยู่บนพื้นฐานของนะความถูกต้องความสุจริตอันนี้เราขาดไปหมดแล้วไม่เคยพูดถึงไม่เห็นมีใครพูดถึงความสุจริตนะครับมีอำนาจก็ใช้กันไปตามเป็นพวกใครก็พวกมันทุกวันนี้เราจะเห็นว่าที่ทะเลาะกันไม่ว่าจะเป็นเสื้อสีไหนเถอะนะมันไม่ได้ยืนอยู่บนพื้นฐานของความสุจริตเพื่อประโยชน์สาธารณะมันอยู่บนพื้นฐานของความไม่สุจริตเพื่อประโยชน์ของกลุ่มของตัวทั้งนั้นเลยถามว่าตรงนี้จะแก้หรือไม่ใช่แก้ที่รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเพียงกรอบว่าจะทำอย่างไรเราถึงจะปฏิบัติตามกรอบนะครับเอาล่ะสรุปอีกทีว่าที่บรรยายไปครั้งที่แล้วนะครับอยู่บนจอนี้ทั้งหมดแล้วต้องการให้นักศึกษาได้เห็นว่าปัญหาไม่เกิดปัญหาคืออะไรมันเกิดจากสาเหตุใดอันที่หนึ่งนะอันที่สองเมื่อมันเกิดปัญหาสาเหตุแล้วเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหามันเนี่ยแก้ไขปัญหาเพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์ก็คือเพื่อรักษาสิทธิเสรีภาพและประโยชน์ของประชาชนการที่จะรักษาสิทธิเสรีภาพและประโยชน์ของประชาชนได้นั้นมันจึงเกิดแนวคิดทฤษฎีต่างๆเหล่านี้นะครับแต่แนวคิดทฤษฎีต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะนำไปใช้เนี่ยจะต้องอยู่บนพื้นฐานของ1พื้นฐานของความสุจริต2อยู่บนพื้นฐานของประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ของประชาชนใช่ไหมครับจดไว้มีในข้อสอบแน่นอนนะครับจากเมื่อจากหลักเกณฑ์ต่างๆแล้วเนี่ยเราได้นำเอามาเขียนเป็นรัฐธรรมนูญและประเทศไทยก็นำมาใช้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2475นะครับในปี2475นักศึกษาที่เห็นว่านักศึกษาทำไมไม่ดังโอเคนะครับนะครับโอเคนะดังไหมครับทีนี้จาก2475อยากให้นักศึกษาดูพื้นฐานก่อนนะครับว่าบ้านเราเนี่ยในยุโรปเขามีปัญหาอย่างเมื่อสักครู่ก็คือผู้ปกครองคือกษัตริย์ของเขาเนี่ยไปกดขี่ประชาชนแต่ถ้าเรามาดูประเทศไทยแล้วเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะครับมันคนละเรื่องกันทำไมถึงคนละเรื่องกันตรงนี้อาจารย์วิเคราะห์ด้วยอาจารย์เองนะนักศึกษาจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่ใช่ประเด็นนะครับนักศึกษาเห็นด้วยก็ได้ไม่เห็นด้วยก็ได้เพราะอาจารย์ไม่ได้ไปออกข้อสอบในเรื่องของที่มีในเรื่องของทางความคิดนะแต่ในเรื่องของทฤษฎีอะไรต้องเป็นไปตามนั้นนะครับอาจารย์มองว่าอย่างนี้ว่าอาจารย์มองตั้งแต่สมัยสุโขทัยตั้งแต่เราเริ่มว่าเป็นประเทศไทยเนี่ยมองเห็นตั้งแต่ย้อนไปเรียนหนังสือแล้วก็ย้อนกลับมามองเห็นมาดูว่าในสมัยสุโขทัยเนี่ยยังจำประวัติศาสตร์ได้ว่าขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดเนี่ยมาท้าพ่อขุนศรีอินทราทิตไปลบใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วไปลบก็พ่อขุนศรีอินทราทิตก็เสียท่าคนที่เข้าไปช่วยก็คือพ่อขุนรามคำแหงนะก็ถึงได้ชนะมาจากตรงนี้เนี่ยเรามาดูว่าเอ้าคนที่ออกรบยกทัพกับศึกเนี่ยก็คือพระมหากษัตริย์ถามว่าออกรบทัพจะศึกมี2อย่างเท่านั้นเองไม่ตายก็รอดฉะนั้นคนที่ออกไปรบทัพจะศึกเนี่ยจะต้องเป็นผู้เสียสละทั้งชีวิตทั้งครอบครัวหมดเลยนะถามว่าเสียสละเพื่ออะไรอ่ะเสียสละเพื่อ1เนี่ยผมมองว่า1รักษาดินแดนที่เป็นดินแดนของชนเผ่าตัวเองไว้รักษาดินแดนเพื่อไม่ให้ใครเอาดินแดนของไปประการที่สองเนี่ยรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชนของตัวเอง
ไม่ให้ถูกเกณฑ์ไปเป็นเฉลยศึกเมื่อถูกเกณฑ์ไปเป็นเฉลยศึกก็ขาดจะขาดสิทธิเสรีภาพถูกทรมานทรกรรมถูกใช้งานนะครับอันนี้ผมมองว่าพระมหากษัตริย์เป็นผู้เสียสละเสียสละมากนะครับมาดูในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าเราไปอ่านประวัติศาสตร์หรือไปดูหนังพระนเรศวรอย่างเงี้ยเขาเห็นนั่นแนวเดียวกันเลยนะครับยอมเป็นยอมตายเพื่อประเทศชาติทั้งนั้นเลยไม่ได้เพื่อหวังอะไรสำหรับตัวเองเลยนะครับพอมาสมัยกรุงธนบุรีพระเจ้าตากก็เช่นเดียวกันมาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก็เช่นเดียวกันสงครามเก้าทัพรัชกาลที่หนึ่งก็ออกไปรบทัพจับศึกเหมือนกันถามว่านี่เป็นการเสียสละเพื่อปกป้องประชาชนทั้งนั้นเลยนะครับแต่ต่อมาเนี่ย หลังจากสมัยรัชกาลที่สองเนี่ยไม่ใช่ว่าพระมหากษัตริย์เราไม่ลบแล้วนะครับคือปัญหาของชาติหรือศัตรูเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแทนที่จะเป็นคนใกล้บ้านเขมรพม่าต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับก็เปลี่ยนไปไปเป็นชาวยุโรปเข้ามาเพราะนั้นปัญหามันก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นการต่อสู้ก็ต้องใช้การต่อสู้อีกวิธีการหนึ่งนะครับเราเห็นว่าการติดต่อกับต่างประเทศแต่สมัยรัชกาลที่2ที่3ที่4ที่5ก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเปลี่ยนแปลงวิธีกรรมไปยังไงก็ตามเนี่ยพระมหากษัตริย์ยังเป็นเหมือนเดิมก็คือเป็นผู้ที่เสียสละนะครับไม่ได้กดดูแล้วเนี่ยพระมหากษัตริย์ไม่ได้กดขี่ประชาชนไม่ได้เอารัดเอาเปรียบไม่ได้เอารัดเอาเปรียบไม่ได้กดขี่ไม่ได้โกหกไม่ได้ทำอะไรประชาชนมิแต่ปกป้องสิทธิเสรีภาพแล้วก็ให้ความเป็นธรรมนะดูแนวทางในการปกครองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับนักศึกษาต้องไปอ่านกฎหมายตรา3ดวงไปอ่านประวัติศาสตร์ต่างๆดูแล้วนักศึกษาจะค่อยๆเข้าใจมันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับถ้ามาอ่านจากที่เขาเขียนแล้วเขาแปลแล้วเรื่องต่างๆนี่เราก็จะคิดผิดแนวทางไปก็ได้นะครับและอีกอย่างเนี่ยผมมาดูว่าวังกับวัดเนี่ยอยู่ที่เดียวกันตลอดเลยเพราะมหากษัตริย์อยู่บนความสุจริตอยู่บนความถูกต้องอยู่ในทศพิธราชธรรมแต่นักศึกษาจะคิดอย่างไรก็แล้วแต่นะอย่างในสุโขทัยเลยเห็นว่าวัดกับวังก็อยู่ที่เดียวกันอยุธยาก็เหมือนกันกรุงธนบุรีก็เหมือนกันกรุงรัตนโกสินทร์ก็เหมือนกันนะครับต้องมีพระคู่ใจต้องมีที่คอยให้คำแนะนำนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยแก่องค์พระมหากษัตริย์ทั้งนั้นเลยฉะนั้นพระมหากษัตริย์ของเรานี่จึงแตกต่างจากประเทศอื่นๆนะครับแล้วแต่ว่าคุณจะคิดอย่างไรแล้วแต่ข้อมูลที่คุณมีแต่ข้อมูลที่ผมมีในการศึกษามานานเนี่ยก็เห็นว่าพระมหากษัตริย์เราไม่เคยที่จะทำร้ายประชาชนเสร็จแล้วเนี่ยต่อมาเนี่ยในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยเราเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตคือฝรั่งมังค่าไม่ยอมขึ้นศาลไทยบอกว่าประเทศไทยยังร้าสมัยอยู่พระมหากษัตริย์ก็เลยส่งคนไปเรียนที่ต่างประเทศตั้งแต่รัชกาลที่4รัชกาลที่5นะครับรัชกาลที่6ที่7พระองค์ท่านก็เป็นนักเรียนในประเทศอังกฤษนะครับแล้วจะเห็นว่าส่งไปเรียนเนี่ยก็เพื่อที่ว่ากลับมานี่ได้ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเปลี่ยนแปลงประเทศเราให้เจริญไปดูซิว่าทำไมฝรั่งมันถึงเจริญนักนะเอาเหล็กมาต่อเป็นเรือได้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเหล็กมาลอยน้ำได้ยังไงในลักษณะอย่างนั้นนะครับเขาปกครองกันอย่างไรเขามีอะไรที่เจริญก้าวหน้าในทั้งด้านวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็เพื่อที่กลับมาร่วมกันพัฒนาประเทศไทยแต่พอมาถึงเนี่ยก็กลับมาก็ให้ยศถาบรรดาศักดิ์ให้งานให้การต่างๆทำบางคนก็ไปเป็นทหารไปเป็นอะไรก็แล้วแต่เพราะไปเรียนมาหลายด้านนะครับแล้วก็ให้อำนาจไปแต่จู่ๆแล้วคนที่ได้รับพระกรุณาเนี่ยนะครับกลับเอาอาวุธที่พระมหากษัตริย์ให้ไปมาจี้เอาอำนาจจากพระมหากษัตริย์ไปตรงนี้ผมมองว่าเป็นการถ้าพูดแรงๆก็คือเนรคุณคนที่มีบุญคุณกับเราแล้วเนี่ยเราก็ควรจะมาตอบสนองคุณชาตินะครับพระมหากษัตริย์
แล้วถ้าย้อนกลับไปดูอีกเนี่ยนะครับว่านักศึกษาจำได้ไหมว่าเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่เท่าไหร่รัชกาลที่5การเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่5พระองค์ตรัสเองแก้ไขเองถามว่าพระมหากษัตริย์เป็นคนนำทางในการดำเนินการเนี่ยเกิดปัญหาวุ่นวายไหมมีการตายไหมในประเทศไทยไม่มีเลยใช่ไหมทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอกออกกฎหมายเกี่ยวกับเลิกทาสอะไรรัชกาลที่5พระองค์ท่านทรงดำเนินการหมดหมายความว่าคนไทยเราพร้อมที่จะทำตามพระมหากษัตริย์อยู่แล้วนะครับแล้วส่วนผมก็มองต่อไปอีกว่าพระมหากษัตริย์คนที่จะเป็นพระมหากษัตริย์ให้คนรักได้ทั้งแผ่นดินเนี่ยต้องมีทั้งบุญมีทั้งบารมีมีทั้งหลายๆอย่างอยู่ในใจพระองค์ท่านนะครับทีนี้จู่ๆแล้วเนี่ยคนก็มาแย่งเอาใครก็ไม่รู้โจรก็คนหนึ่งเนี่ยมาแย่งเอาอำนาจไปถามว่าบุญก็ไม่มีบารมีก็ไม่มีเอาอำนาจไปที่เล่าตรงนี้เดี๋ยวนักศึกษาจะเห็นว่าตรงนี้แหละที่มันเกิดปัญหานะครับเดี๋ยวอาจารย์จะค่อยๆสรุปให้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็พอมาได้อำนาจไปพออำนาจเนี่ยนักศึกษาดูตั้งแต่สุโขทัยอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์เนี่ย 7-800 ปีมาเนี่ยคุณคิดดูวันพระรุ่นเราเสียชีวิตเป็นทลายจิตวิญญาณมันมีนะครับต้องการเอาอำนาจแล้วเนี่ยให้พระมหากษัตริย์เป็นคนถือไว้แล้วก็ใช้อำนาจด้วยอยู่ในทศพิธราชศัพท์คืออยู่บนพื้นฐานของความสุจริตยุทธพื้นฐานประโยชน์สาธารณะอย่างที่พระมหากษัตริย์ทรงทำทรงเลิกทาสแล้วศึกษาดูเลิกทาสที่อื่นในโลกไม่มีที่ไหนที่เลิกทาสแล้วแม้กระทั่งในอเมริกาที่ไม่มีการฆ่ากันตายในอเมริกานี่ฆ่ากันตายมหาศาลมากในการเลิกทาสการแบ่งชนชั้นระหว่างคนดำกับคนขาวตอนนี้ก็มีการฆ่าอีกใช่ไหมเมื่อวานนี้ก็มีฆ่ากันที่ประเทศเบลเยียมเนอะเบลเยียมเนเธอแลนด์เรื่องของเผ่าพันธุ์เราไม่มีไงนี่แหละคือสิ่งที่อยากจะชี้เห็นว่าถ้าพระมหากษัตริย์เป็นผู้นำธรรมเนี่ยทำด้วยความสุจริตทำด้วยความบริสุทธิ์เพื่อประโยชน์สูงสุดคือประชาชนเนี่ยสุดท้ายประโยชน์ก็คือประชาชนแต่พอคนอื่นมาแย่งเอาอำนาจไปเขาทำเพื่อตัวเขาเขาทำเพื่อกลุ่มเขาเขาทำเพื่อของเขาหมดเลยแต่อ้างประโยชน์ของประชาชนเดี๋ยวนักศึกษาไปดูที่อาจารย์จะให้ใครหรือคุณไปศึกษาดูก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยคนที่จะมาเป็นผู้นำเนี่ยมันต้องมีบารมีมีบุญมีความสุจริตอยู่ในหัวใจนะครับจากตรงนั้นเนี่ยนักศึกษาจะชี้ให้นักศึกษาเห็นว่าจดไว้เลยก็ได้นะครับตรงนี้ตั้งแต่พ.ศ. 2475ถึงปีพ.ศ. 2502นะครับ2475ถึงปีพ.ศ. 2502เนี่ยเป็นการแย่งชิงอำนาจกันเองระหว่างกลุ่มที่เปลี่ยนแปลงการปกครองจดไปเลยนะครับตั้งแต่2475 2ปีพ.ศ. 2502เนี่ยมันเกิดแย่งอำนาจกันเองระหว่างกลุ่มเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับตอนนี้เนี่ยเขาใช้รัฐธรรมนูญตั้งแต่ฉบับที่1นะถึงฉบับที่7เนี่ยถึงตรงนี้เนี่ยนะครับตรงนี้เลยว่าเป็นการแย่งอำนาจกันเองแย่งอำนาจกันไปแย่งอำนาจกันมาไม่ได้เกี่ยวแทบจะไม่ได้เพื่อประโยชน์ประชาชนเลยเพื่อกลุ่มของเขาเพราะการตอนเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะครับตอนเปลี่ยนแปลงการปกครองมีคนร่วมกันก็จริงแต่มาร่วมกันอยู่2กลุ่มกลุ่มที่1เนี่ยเป็นกลุ่มทหารอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นกลุ่มพลเรือนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยทหารก็เข้ามามีอำนาจมากกลุ่มพลเรือนก็ไม่พอใจใช้การเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือของตัวเองที่จะเอาอำนาจมาเป็นของตัวเองเนี่ยเป็นการแย่งชิงอำนาจระหว่างกลุ่มเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยกันเองเสร็จแล้วพอในช่วงปีหลังจากนั้นแล้วเนี่ยในโลกเราเนี่ยมันมี2ค่ายนั่นก็คือเสรีนิยมกับคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ปี1917นะคอมมิวนิสต์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี1917รัสเซียเป็นประเทศแรก
แต่คุณก็เอาเป็นพ.ศ.ก็เอา543ไปบวกเอานะครับและตอนนั้นหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็จีนก็กลายเป็นคอมมิวนิสต์ในปี1949ตรงนั้นปัญหาใหม่ก็เกิดขึ้นคือปัญหาระหว่างในโลกเราเนี่ยก็มีปัญหาแย่งชิงอำนาจกันระหว่างค่ายคอมมิวนิสต์กับค่ายเสรีนิยมคือค่ายระบอบประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์ก็แย่งอำนาจกันในโลกครองโลกจากตรงนี้เนี่ยเรามีปัญหาภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์เนี่ยอาจารย์ต้องเตรียมปากกามาเนี่ยเพราะมาแล้วปากกาเขาไม่มีปากกามีแต่ไม่มีหมึกนะครับจากเนี่ยปีพ.ศ.202เริ่มมีปัญหาคอมมิวนิสต์ขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2502นะครับถึงปีพ.ศ.2523ถึงปีพ.ศ.2523ตรงนี้เนี่ยนะครับว่ามันเกิดแย่งชิงอำนาจกันระหว่างกลุ่มที่สนับสนุนคอมมิวนิสต์กับกลุ่มที่สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยนะครับกลุ่มที่สนับสนุนคอมมิวนิสต์กับกลุ่มที่สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยนักศึกษารู้ไหมว่ากลุ่มไหนที่สนับสนุนคอมมิวนิสต์แล้วกลุ่มไหนที่สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยกลุ่มที่จดได้เลยนะครับว่ากลุ่มที่สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยคือกลุ่มทหารครับสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยกลุ่มที่สนับสนุนระบอบคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นกลุ่มพลเรือนนี่เกิดกลุ่มใหม่ขึ้นมาอีกกลุ่มเก่าหมดไปแล้วนะครับเนี่ยเกิดการแย่งชิงอำนาจกันเพราะฉะนั้นประเทศไทยที่มันเป็นประชาธิปไตยมาได้ถึงทุกวันนี้ถึงจะลบลุงคุกคานนักศึกษาจงรู้ไว้ด้วยว่าคือทหารแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายในบทเรียนให้ฟังตั้งแต่ปีพ.ศ.2523เนี่ยตอนนั้นพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีออกประกาศนายกรัฐมนตรีนะครับออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี66/2523ประกาศออกเป็นคำสั่งสำนักนายก66/23ว่าผู้ที่ไปสนับสนุนคอมมิวนิสต์แล้วก็หนีเข้าป่าไปอ่ะให้ออกมาพัฒนาชาติไทยไม่เอาผิดในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าคุณอาจจะได้ยินก็จะบอกให้จะรู้ว่าใครบ้างเอานะคนดังๆมีรู้จักหมอเหวงไหมคุณธิดารู้จักไหมคุณจตุรนฉายแสงรู้จักไหมอดิศรเพียงเกตในกลุ่มนี้ที่สนับสนุนแล้วเขาก็ออกมาเล่นกันเหมือนมาพัฒนาชาติไทยนะคุณเห็นไหมก่อนเขาสนับสนุนคอมมิวนิสต์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยหลังจากปีพ.ศ. 2523มาถึงปัจจุบันเป็นการแย่งชิงอำนาจกันระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองแย่งผลประโยชน์กันหนักขึ้นระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ทั้งนั้นนะครับเป็นกลุ่มที่แย่งชิงผลประโยชน์กันเองทั้งนั้นเลยแล้วมันจะทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาในสังคมมันไม่ใช่ว่ารัฐธรรมนูญเราไม่ดีหรอกหนูแต่มันเป็นเรื่องของการแย่งชิงผลประโยชน์ของผู้ที่มีอำนาจหรือแสวงหาเข้าไปมีอำนาจเราเพียงเป็นเครื่องมือที่เขาจะยุโยงปลุกปั่นให้เราไปสนับสนุนฝ่ายไหนเพื่อประโยชน์เขาถามว่าประโยชน์ของเราอะไรแทบจะไม่มีอะไรมากมายนะครับนี่คือที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราอยากจะรู้ข้อเท็จจริงว่ามันเป็นอย่างไรนะเพราะนั้นจะเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเราต้องเข้าใจในส่วนนี้ถ้าไม่เข้าใจในส่วนนี้อยู่ๆแล้วไป
ข้าใจไปเปิดรัฐธรรมนูญอ่านไม่เข้าใจหรอกนะครับหรืออยากให้คุณเห็นอีกสักเรื่องหนึ่งว่าคนที่ทำร้ายประเทศชาตินะครับไม่ยังไม่ยันไม่เคยเห็นใครได้ดีเลยคนที่แย่งอำนาจจากพระมหากษัตริย์ไปแล้วจะขึ้นมามีอำนาจเนี่ยมันต้องเป็นคนมีบุญมีบารมีนะครับฉะนั้นก็ต้องมีเงินเป็นไปหมดผมจะอยากจะชี้ให้เห็นนะครับว่าอย่างเช่นนายกตีคนแรกคือพระยามโนปกรณ์นิติธาดาลี้ภัยทางการเมืองไปอยู่ที่เกาะปีนัง15ปีแล้วก็ถึงแก่สัญญกรรมหรือตายที่เกาะปีนังหนึ่งละนายกรัฐมนตรีคนที่สองพลเอกพยาพหลพันเอกพยาพหลพลพยุหะเสนานะเขา เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงแย่งอำนาจจากพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นคนดีคนหนึ่งแต่ในที่สุดแล้วก็ตอนถึงแก่สัญญกรรมไม่มีเงินแม้จะทำงานศพคนที่สามจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีถึง8สมัย15ปีด้วยกันมีอำนาจมีอิทธิพลมากๆต้องลี้ภัยทางการเมืองไปตายที่ประเทศญี่ปุ่นด็อกเตอร์ปรีดีพนมยงค์ลี้ภัยทางการเมืองไปตายที่ประเทศฝรั่งเศสมือขวาของจอมพลป.พิบูลสงครามพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์ลี้ภัยทางการเมืองไปตายที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทั้งมีอีกหลายๆคนคุณทักษิณก็ไปแล้วแต่ยังไม่ตายแล้วเดี๋ยวจะมีคนตามคุณทักษิณไปอีกกี่คนก็ไม่รู้นะนี่คือคนที่ไม่อาจารย์ดูแล้วว่ามันไม่มันแค่นี้ครับทำไมอาจารย์เชื่ออย่างนี้อาจารย์เชื่อว่ามันมีบาปมีบุญมีจิตวิญญาณของประเทศชาติจริงนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยอยากจะบอกคุณว่าเรียนหนังสือกันไปทำให้ดีที่สุดในชีวิตคุณแล้วก็ไปทำอยากทำอะไรอยากสอบเข้าอะไรไปสอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่คุณต้องทำให้มันดีที่สุดแล้วเรามาทำอาชีพอะไรก็ได้ในที่สุดแล้วเหมือนกันทุกคนนะพออายุเท่าอาจารย์เนี่ยจะเห็นเลยเหมือนกันหมดไม่มีใครดีกว่าใครคุณดูว่าทุกอาชีพเดินนำหน้าเราไปหมดแล้วเพียงแต่เราหลงกับยศตำแหน่งรายได้เท่านั้นเองนี่แหละอยากจะบอกมันถึงบ้านแล้วถึงวุ่นวายทั้งๆที่ศาสนาพุทธนะโอเคนี่ก็อยากจะบอกเราคุณไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้คุยกันได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นว่าการเรียนรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรียนแล้วไปร่างรัฐธรรมนูญไปเขียนคำถามว่าเราไม่รู้เรื่องพวกนี้ไม่ต้องไปคุยเลยเรื่องการเมืองจะไม่เคยคุยกับใครนะเพราะรำคาญคิดเองไงเอานิดหนึ่งตอนนี้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็ดำเนินไปนะตั้งแต่อังกฤษเป็นประชาธิปไตยอเมริกาฝรั่งเศสอะไรก็พัฒนาไปในขณะที่ระบอบประชาธิปไตยพัฒนาไปเนี่ยระบอบประชาธิปไตยพัฒนาไปมันก็เกิดระบอบคอมมิวนิสต์ขึ้นมานะครับระบอบคอมมิวนิสต์เนี่ยเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเนี่ยในปี1917นะครับประเทศรัสเซียเป็นคอมมิวนิสต์หลังจากประเทศรัสเซียเป็นคอมมิวนิสต์แล้วเนี่ยต่อมาประเทศจีนก็เป็นคอมมิวนิสต์ประเทศจีนเป็นคอมมิวนิสต์ในปี1949นะครับแล้วประเทศก็ไปชักนำเอาประเทศอื่นเป็นคอมมิวนิสต์แล้วเกิดสงครามหลายที่ใช่ไหมสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามสงครามตะวันประเทศอื่นๆอีกเนี่ยก็แย่งชิงกันระหว่างค่ายคอมมิวนิสต์กับเสรีนิยมนะครับประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยในปี1932หรือปีพ.ศ. 2475นี่ประเทศไทยนะครับนี่เป็นรัสเซีย USSR สมัยก่อนเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็แต่นี่เป็นจีนนะครับจีนเราจะเห็นว่าหลังจากจีนเป็นคอมมิวนิสต์แล้วเนี่ยจีนก็คุกคามประเทศไทยเลยเนี่ยจีนคุกคามประเทศไทยแล้วเดี๋ยวเราจะได้พูดกันต่อไปนะครับจีนคุกคามประเทศไทย
ตรงนี้แหละมันเกิดการคลายเป็นสองคลายมาเราต้องรู้ตรงนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นผลพวงทำให้เกิดรัฐธรรมนูญไม่ใช่ว่าเราอยู่ๆแล้วก็โอ้เอาทฤษฎีจ๋ามามันแค่ไม่ต้องดูในสิ่งแวดล้อมอื่นๆด้วยอย่างตอนนี้คนมาวิจารณ์เราว่าทำไมถึงต้องปฏิวัติต้องเลิกอะไรนะเลิกกฎอัยการศึกเขาไม่รู้ไอ้พื้นฐานภายในว่าเราเป็นยังไงเราไม่มีกฎอัยการศึกกรมทหารไม่ปฏิวัติที่ป่านนี้เราอาจจะไม่ได้นั่งเรียนอยู่ยังมีสงครามยิงกันโป่งเป่งโป่งเป่งอยู่ตรงไหนก็ได้จำได้ไหมว่าตรงนี้ยังโดนยิงเลยเมื่อตอนนั้นที่เขามีปัญหากันจำได้ไหมเมื่อปีที่แล้วอ่ะแล้วใครทำอะไรได้ไหมพวกเราก็ตายฟรีนี่มันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นถามเราจะเอาเหรอนี่ให้ทหารเขาเข้ามาควบคุมให้สงบอย่างนี้ดีกว่าไหมล่ะเราไม่ได้เสียสิทธิอะไรมากมายนะทีนี้เราไปยึดทฤษฎีโดยที่เราไม่ได้ดูข้อเท็จจริงแล้วเดี๋ยวเรามาพูดกันนะครับเดี๋ยวเราพูดไปแล้วจะได้รู้ว่ามันเป็นอย่างไรเอาละครับเราได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากพ.ศ. 2000ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2475นะครับมาถึงปัจจุบันดูนะครับประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมาเป็นระบอบประชาธิปไตยนั้นเป็นประชาธิปไตยในระบบรัฐสภานะครับรัฐธรรมนูญฉบับที่1ครับรัฐธรรมนูญฉบับที่1เนี่ยนะครับเป็นฉบับชั่วคราวนะครับมีสภาเดียวอาจารย์ขอใช้สีแดงนะใช้สีผิดไปแล้วไม่เป็นไรนะครับมีสภาเดียวแต่งตั้งทั้งหมดเลยอาจารย์ใช้สีแดงวงกลมนะครับเรามีสภาเดียวผมพูดถึงสภานักศึกษาก็ต้องเข้าใจนะครับว่าสภาก็คืออำนาจนิติบัญญัติถูกต้องไหมเนี่ยที่มาของอำนาจนิติบัญญัติมาจากการแต่งตั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าที่มาของเรามาจากการแต่งตั้งคนที่เข้ามาเป็นตอนนั้นก็คือนักเรียนนอกที่เข้ามาทำการปฏิวัติฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศใช้เมื่อวันที่27มิถุนายน2475เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกนะครับฉบับถาวรฉบับชั่วคราวหลังจากนั้นก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่รัฐธรรมนูญฉบับที่2มีสภาเดียวนะครับสภาเดียวจันแถมใช้วงกลมนะมีสภาเดียวตอนนี้พูดเป็นเพราะอำนาจนิติบัญญัติเลยนะผู้ที่ล้ำหน้ามีสภาเดียวจะมีสมาชิก2ประเภทจำนวนเท่ากันสมาชิกประเภทที่1มาจากการเลือกตั้งโดยทางอ้อมแล้วก็มีสมาชิกอีกประเภทหนึ่งมาจากการแต่งตั้งเรียกว่าสมาชิกประเภทที่2รัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศใช้เมื่อวันที่10ธันวาคม2475ต่อมาประเทศไทยจึงใช้วันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกนั้นเป็นวันรัฐธรรมนูญนะครับคือวันที่10ธันวาคมนะครับของทุกปีนี่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่2เป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกมีสภาเดียวตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของที่มาของอำนาจนิติบัญญัตินะแต่และช่วงเนี่ยเอาละคนที่เข้ามามีอำนาจในตอนนี้ก็คือคณะเปลี่ยนแปลงการปกครองรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช้มานานถึง14ปีกว่านะครับเกิดการปฏิวัติแย่งชิงอำนาจกันหลายครั้งมากที่เปลี่ยนที่แย่งชิงอำนาจกันนั้นนะก็คือการแย่งที่มีการปฏิวัติมีการแย่งอำนาจกันเนี่ยก็คือ1เป็นกลุ่มของผู้ที่เปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยกันเองนะครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยกันเองก็แย่งอำนาจกันระหว่างกลุ่มทหารกับพลเรือนนะครับก็แย่งอำนาจกันต่อมาเนี่ยมันเกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นเนี่ยในช่วงสมัยของนายกรัฐมนตรีคือจอมพลป.พิบูลสงครามจอมพลเมื่อสงครามสงบเราไปเข้าข้างญี่ปุ่นเราก็เป็นฝ่ายแพ้สงครามเพราะฉะนั้นจอมพลป.พิบูลสงครามได้ถูกนำขึ้นศาลอาชญากรสงครามจอมพลป.ก็เลยติดคุกระหว่างที่จอมพลป.ติดคุกนั้น
กว่าครัวเรือนซึ่งมีด็อกเตอร์ปรีดีพนมยงค์กับนายควงอภัยวงศ์นายควงอภัยวงศ์นี่เป็นคนตั้งพรรคประชาธิปัตย์สองคนก็เลยปรึกษากันว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยใช้มานานถึง14ปีกว่านะครับมันล้าสมัยแล้วควรที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ก็เลยทำตั้งคณะร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาคณะทำงานร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับคือรัฐธรรมนูญฉบับที่3มี2สภาอาจารย์ใช้สี่เหลี่ยม2อันนะมี2สภารัฐธรรมนูญฉบับที่3นั้นมี2สภานะครับประกาศใช้เมื่อปีพ.ศ. 2489 2489มี2สภานะเรามีเนี่ยกระลกประภาเราเคยมีสภาเดียวสมาชิกประเภทเดียวเราเคยมี2สภาสมาชิก2ประเภทสภาเดียวสมาชิก2ประเภทเราเคยมี2สภาสมาชิก2ประเภทสมาชิกประเภทเดิมมาจากการเลือกตั้งสมาชิกอีกประเภทหนึ่งมาจากการแต่งตั้งต่อมาสมาชิกที่แต่งตั้งเราเรียกว่าวุฒิสภาทีนี้อยากให้นักศึกษาเห็นว่าตรงนี้มาวิเคราะห์ว่าทำไมต้องเปลี่ยนรัฐธรรมนูญแต่เหตุผลที่เขาเปลี่ยนรัฐธรรมนูญจากฉบับที่2มาฉบับที่3เนี่ยเขาอ้างเหตุผลว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่2ใช้มานานมันล้าสมัยควรที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้แล้วตรงนี้อยากให้นักศึกษากลับไปดูของอเมริกาของอเมริกาประกาศใช้ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นของเราสมัยรัชกาลที่1น่ะของอเมริกาตรงกับสมัยรัชกาลหนึ่งแล้วทำไมเขาไม่ร้าสมัยล่ะเพราะเขายึดในกติกากติกาว่าอย่างไรก็ว่ากันไปตามนั้นในการปกครองประเทศแต่บ้านเราจริงๆแล้วอ้างความว่ามันเก่าเนี่ยมันไม่ใช่จริงๆถ้ามาดูเนื้อหาในรัฐธรรมนูญฉบับที่3เพิ่มเติมเราจะเห็นว่าฝ่ายพลเรือนที่แก้ไขรัฐธรรมนูญขณะที่ทหารถูกติดคุกนั้นน่ะบทบัญญัติใหม่เนี่ยเขียนไว้ชัดเจนว่าห้ามข้าราชการประจำนั้นเข้ามาเล่นการเมืองหมายความว่าห้ามทหารเลยง่ายๆพูดใจง่ายๆนะครับว่าห้ามทหารเข้ามามีตำแหน่งทางการเมืองเป็นรัฐมนตรีก็ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ห้ามเลยห้ามข้าราชการประจำมามีตำแหน่งทางการเมืองเพราะนั้นจุดประสงค์จริงๆนั้นการแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้แก้เพื่อประชาชนแต่แก้เพื่อจะให้กลุ่มของตัวเองได้เข้ามามีอำนาจมาเนี่ยที่อาจารย์บอกคุณว่านี่ไงเขาเกิดกันแย่งอำนาจกันนี่จะมาวิเคราะห์เลยเพราะรายละเอียดมันเยอะมากนะครับต้องอ่านต้องค้นกันพอสมควรนะครับใครอยากค้นมาทำวิจัยอาจารย์ทำวิจัยเรื่องนี้อยู่นะครับต่อไปพอประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วเนี่ยจอมพลป.ออกจากคุกพ้นคุกได้กฎหมายอาชญากรสงครามนั้นก็ไม่ได้ใช้นะครับเหตุการณ์การเมืองหลายอย่างในที่สุดแล้วเนี่ยจอมพลป.ก็ให้พลโทผินชุนหวันพ่อของชาติชายชุนหวันทำการปฏิวัติรัฐบาลพลเรือนนี่แหละนะครับรัฐบาลของนายควงอภัยวงศ์ปฏิวัติยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับที่3ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่4มี2สภาปฏิวัติเลยนะครับยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับที่3ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่4เอาการใช้สีผิดนะครับนะครับรัฐธรรมนูญฉบับที่4นั้นเป็นฉบับชั่วคราวบางทีก็เรียกว่าฉบับใต้ตุ่มคือคนเขียนน่ะนาวาอากาศเอกกาดสงครามเขียนเสร็จแล้วก็ไปซุกไว้ใต้โอ่งน้ำแล้วเสร็จแล้วพอปฏิวัติเสร็จก็ไปดึงเอามาใช้เลยเรียกว่าฉบับใต้ตุ่มนะประกาศใช้เมื่อปีพ.ศ. 2490ท่านสายเห็นไหมว่าทหารกลับมาแย่งอำนาจคืนไปอีกเนี่ยผมถึงบอกว่าเขาแย่งอำนาจกันเอง
ระหว่างกลุ่มเปลี่ยนแปลงการปกครองฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพื่อประชาชนแต่มันเปลี่ยนแปลงไปเพื่อแย่งอำนาจกันระหว่างกลุ่มที่เข้ามามีอำนาจหรือกลุ่มที่เปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยกันเองเมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่4แล้วเนี่ยคณะปฏิวัติในจุดนั้นเนี่ยโดยมีจอมพลป.พิบูลสงครามอยู่เบื้องหลังเนี่ยคนที่นำก็คือพลโทผินชุนหวันก็ตั้งคณะตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเนี่ยเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญคณะแรกนะครับขึ้นมา1คณะให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่5มี2สภาประกาศใช้ปีพ.ศ. 2492ตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าถ้าเข้าไปดูในรายละเอียดของรัฐธรรมนูญฉบับที่9ไอ้ฉบับที่5ปี2492จอมพลป.พิบูลสงครามนั้นใช้อำนาจของตัวเองเข้าไปในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มากมายมหาศาลเพื่อจะให้ตัวเองนั้นมีอำนาจเห็นไหมครับเนี่ยเขาแย่งอำนาจกันด้วยกรรมวิธีต่างๆไม่ใช่ว่าแย่งอำนาจเพื่อประชาชนผมเห็นไหมว่าอำนาจที่เขาได้ไปเนี่ยมันบริสุทธิ์เนี่ยจากประชาชนแต่ประชาชนได้มอบให้พระมหากษัตริย์เพราะว่าพระมหากษัตริย์อยู่ในทศพิธราชธรรมแต่อยู่ๆก็มีคนที่ไม่ได้อยู่ในศีลอยู่ในสัตว์มาแย่งเอาอำนาจไปคุณจะเห็นไหมแล้วเขาก็แย่งอำนาจกันมาถึงปีพ.ศ.ต่างๆนี่จะแย่งอำนาจกันในระหว่างกลุ่มของเขาเองนั่นแหละหลังจากนั้นแล้วนะครับถึงจะใส่อำนาจไปอย่างไรก็ตามไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ในที่สุดแล้วก็ต้องทูลเกล้านะครับยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับที่5แล้วขอพระราชทานนำเอารัฐธรรมนูญฉบับที่2กลับมาแก้ไขเพิ่มเติมเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่6ปีพ.ศ. 2495มีสภาเดียวมีสมาชิก2ประเภทเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่6มีสภาเดียวสมาชิก2ประเภทสมาชิกประเภทที่1มาจากการเลือกตั้งสมาชิกประเภทที่2นั้นมาจากการแต่งตั้งเห็นครับว่านี่คือเขาแย่งอำนาจกันเองแย่งอำนาจด้วยการโกงการเลือกตั้งแย่งอำนาจจะได้เขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แย่งอำนาจกันด้วยกรรมวิธีต่างๆทุกอย่างไม่ใช่ว่าเขาทำกันเพื่อประชาชนแต่เขาแย่งอำนาจกันเพื่อตัวของเขาเองเอาล่ะตรงนี้ผมอยากอธิบายนอกนั้นแล้วเนี่ยเรามีปัญหาด้านนอกประเทศด้วยครับรัสเซีย USSR เนี่ยเขาเป็นคอมมิวนิสต์มานานแล้วแล้วรัสเซียก็มาสนับสนุนให้จีนเป็นคอมมิวนิสต์สำเร็จในปี1949หรือตรงกับปีพ.ศ. 2492ประเทศจีนเป็นคอมมิวนิสต์หรือตรงกับที่ประเทศไทยนั้นประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่5พอจีนเป็นคอมมิวนิสต์แล้วเนี่ยจีนไม่ใช่ดีกับไทยอย่างในปัจจุบันจะสร้างรถความเร็วสูงอย่างโน้นอย่างนี้นะไม่ใช่นะจีนสมัยก่อนนั้นไม่มีความสัมพันธ์อันดีกับไทยคุณเคยไปเที่ยวดอยแม่สรองไหมที่เชียงรายอ่ะนั่นน่ะเป็นค่ายของประเทศจีนประเทศจีนเขาสู้กันระหว่างรัฐบาลเก่ารัฐบาลของเจียงไคเช็คกับรัฐบาลคอมมิวนิสต์ของเหมาเสี่ยตงแย่งอำนาจกันแล้วกลุ่มหนึ่งก็หนีเข้ามาในประเทศไทยเพื่อจะตีเข้ากลับเข้าไปใหม่แล้วก็เข้ามาจนกระทั่งลึกเข้ามาอยู่ที่ดอยแม่สรองนะดอยแม่สรองจังหวัดเชียงรายนะนั่นแหละคุณลองไปดูนะ
าจารย์ไปมาหลายที่แล้วเมื่อปีใหม่ก็ไปมานั่งไปกินขาหมูหมั่นโถไม่อร่อยละเดี๋ยวนี้เป็นที่ท่องเที่ยวไปแล้วคุณไปดูเถอะบางทีอาจารย์ไปดูก็แค้นใจนะไม่ใช่ไม่แค้นนะโอ้ยก็ปลูกไร่ชากันเพียบเลยเป็นหลายเขาคนไทยไปทำอะไรที่เขาที่มีความชัน45องศาได้ไหมไม่ได้อาจารย์นึกกับผมนะคนต่างชาติมีที่ทำกินคนไทยไม่มีที่ทำกินอะไรว่าประเทศไทยนะไปเที่ยวทีไรก็คิดอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตอนนี้จีนเป็นคอมมิวนิสต์จีนเริ่มคุกคามประเทศไทยครับนักสายถามว่าคุกคามยังไงมันตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลยตั้งเลยตั้งที่มณฑลยูนานโฆษณาชวนเชื่อให้ล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ล้มล้างระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยนะให้ประชาชนลุกขึ้นมาปฏิวัติเหมือนปฏิวัติประเทศจีนตรงนี้เนี่ยปัญหาใหม่เราเกิดขึ้นประกอบกับนักการเมืองบ้านเราทั้งโกงทั้งทุจริตหาผลประโยชน์กันตลอดมาเนี่ยทหารบอกถ้าอย่างนี้ไม่ไหวแล้วจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ก็เลยทำการปฏิวัติครับยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับที่6ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่7มีสภาเดียวสมาชิกสมาชิกประเภทเดียวแต่งตั้งทั้งหมดเลยครับปีพ.ศ. 2502หลายคนด่าจอมพลสฤษดิ์ว่าเป็นเผด็จการแต่ไม่รู้เลยว่าคอมมิวนิสต์มันเผด็จการยิ่งกว่าอีกจะล้มล้างระบอบประชาธิปไตยจอมพลสฤษดิ์บอกเฮ้ยไม่ได้ระบอบประชาธิปไตยต้องยังอยู่เพราะนั้นจอมพลสฤษดิ์ก็เลยทำการปฏิวัติมาปกป้องประเทศไทยไม่ให้กลายเป็นคอมมิวนิสต์ดีหรือชั่วต้องไปศึกษาอย่าไปเชื่อตามคำพูดคนมากนะคุณเห็นไหมที่อาจารย์พูดมาเมื่อสักครู่ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2475ถึงปีพ.ศ. 2502การแย่งชิงอำนาจกันระหว่างกลุ่มเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยกันเองแล้วก็แพ้ภัยตัวเองเพราะแย่งอำนาจในหลวงมาล้มหายตายจากกันไปหมดโดนจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ปฏิวัติด้วยไปเลยครับจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ก็ทำการปฏิวัติเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์นักสังคมคิดดูถ้าคอมมิวนิสต์เข้ามาเป็นมามีอำนาจสิทธิในการรับถือศาสนาเราก็ไม่มีสิทธิในการเดินทางก็ไม่มีสิทธิในที่อยู่ที่ทำกินไม่มีเพราะว่าที่ดินเป็นของหลวงเป็นของหลวงหมดคุณลองนึกดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นจากตรงนี้เนี่ยนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคอมมิวนิสต์ก็ปลุกระดมคนไทยนักศึกษาไทยที่บ้าในระบอบประชาธิปไตยเอาระบอบประชาธิปไตยบังหน้าเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยเพื่อที่บอกว่าทหารเป็นเผด็จการแต่มันไม่ได้พูดว่าเอ้ยระบอบคอมมิวนิสต์มันเป็นเผด็จการมากกว่าเสร็จแล้วจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ก็ถึงแก่สัญญกรรมแต่คุณต้องไปดูประวัติว่าจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยให้อะไรไปเยอะถนนที่เราใครๆอยู่อีสานเนี่ยถนนไปอีสานเนี่ยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ทั้งนั้นนะครับวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยที่มาถึงฉบับปัจจุบันเนี่ยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์วางไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2504ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1เนี่ยก็มาจากจอมพลสฤษดิ์นะการยกเลิกปราบฟินปราบเฮโรอีนก็จอมพลสฤษดิ์ต้องไปดูหลายๆอย่างนะหนูนะเสร็จแล้วทหารก็ไม่บอกไม่ยอมแล้วนะครับมาคอมนิคเข้ามาไม่ได้นะจะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้จะล้มล้างระบอบประชาธิปไตยไม่ได้นะอยู่ต้องผ่านกันไปก่อนมันก็เกิดสงครามระหว่างคอมมิวนิสต์แย่งอำนาจกันระหว่างคอมมิวนิสต์กับทหารคอมมิวนิสต์ก็เกิดเสียงปืนแตกที่นาแกนะครับก็เริ่มมีคอมมิวนิสต์เข้ามาอยู่ในประเทศไทยตามภูเขาต่างๆเนี่ยนะครับภูพานเขาเคราะห์นะครับมีทั่วประเทศไทยแล้วก็เหตุการณ์ยิงกันเหมือน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบันนี่แหละถึงบอกว่าเรียนรัฐธรรมนูญไม่ใช่ว่าเปิดตัวรัฐธรรมนูญไปแล้วมา
อธิบายได้เลยเพี้ยนทั้งนั้นเนี่ยพอหลังจากนี้แล้วเนี่ยจอมพลสฤษดิ์ถึงแก่สัญญกรรมปีพ.ศ. 2506จอมพลถนอมก็ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกกดดันจากนักศึกษาประชาชนโดยการสนับสนุนของคอมมิวนิสต์ทำให้จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ต้องทำการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่8มี2สภา2511นี่แหละปีนี้เนี่ยเป็นปีที่อาจารย์เริ่มสนใจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงทุกวันนี้แหละรัฐธรรมนูญฉบับที่8นี้ปีพ.ศ.2511นั้นมี2สภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาแต่งตั้งนะครับจากตรงนี้เนี่ยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยตอนที่อาจารย์จอมพลสฤษดิ์ครับคุณรู้ไหมใครสนับสนุนให้ทำการปฏิวัติอเมริกาสนับสนุนแล้วอเมริกามาตั้งทำสนธิสัญญา4โต้ครับ SEATO ตั้งสนธิสัญญา4โต้หรือสนธิสัญญาพูดเป็นภาษาไทยว่าสปอสมาชิกสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ให้คอมมิวนิสต์เนี่ยเข้ามาแทรกแซงประเทศไทยได้สนธิสัญญานี้มีหลายประเทศได้เข้ามาเป็นภาคีนะครับและมีที่ทำการอยู่ที่ประเทศไทยหรือกระทรวงต่างประเทศในที่ตั้งกระทรวงต่างประเทศตรงโรงแรมลามาดปัจจุบันนี้แหละเนี่ยเกิดเป็น4โต้ขึ้นมาเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์คุณเห็นไหมว่าอเมริกันอะไรที่เป็นประโยชน์เขาเนี่ยเขาก็สนับสนุนแต่พอไม่เป็นประโยชน์เขาอย่างตอนนี้คุณประยุทธ์ทำการปฏิวัติเพื่อที่จะแก้ไขสถานการณ์ในประเทศมันบอกมึงไม่เป็นประชาธิปไตยมึงต้องเลิกกฎอัยการศึกบ้านเราจะฆ่ากันตายยังไงก็เรื่องของเรามันบอกเป็นประชาธิปไตยแต่นักศึกษาสังเกตนะว่าอเมริกันเข้าไปในประเทศใดก็ตามจะเป็นอิรักจะเป็นซีเรียจะเป็นประเทศไหนที่ลบไปหรือว่าไอ้กันเข้าไปเสือกทั้งนั้นแล้วมันทำให้มีปัญหานะดูให้ดีว่าแต่ละประเทศมีปัญหาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่การแก้ปัญหาไม่แก้ปัญหาไม่เหมือนกันมันต้องแก้ปัญหาไปตามสมุดฐานของปัญหานะครับหลังจากที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วจอมพลถนอมเป็นนายกรัฐมนตรีพอจอมพลถนอมเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้เพราะภัยคุกคามคอมมิวนิสต์มันภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์มันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเลยนะครับจะล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้ได้ในสุดแล้วจอมพลถนอมจิตติยศต้องทำการปฏิวัติอีกนะครับทำการปฏิวัติประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่9มีสภาเดียวสมาชิกประเภทเดียวประกาศใช้ปีพ.ศ. 2515รามคำแหงเปิดปีอะไรครับ2514นะเพราะนั้นอาจารย์จะอยู่ในเหตุการณ์มาตลอดเพราะนั้นบรรยายคุณไม่ผิดแน่นอนนะครับตอนนั้นจะรับราชการแล้วด้วยปี2511นี้อาจารย์โรงเรียนเรียนจบจากโรงเรียนทหารเรือนะครับปีพ.ศ. 2511นานนะแล้วคุณลองบวกเรียนจันแก่ไหมแก่แล้วนะจันแก่มากๆแล้วจะดูจันหนุ่มใช่ไหมนี่แหละอยากจะบอกนักศึกษาว่าเราต้องดูอะไรต้องรู้อะไรให้เยอะๆนิดนึงแล้วเราจึงจะรักประเทศเราจริงประเทศเราไม่ได้เลวร้ายเลยคนบางคนเท่านั้นแหละที่มันเลวร้ายแต่ไม่ได้ไปด่าใครว่าคุณทักษิณหรือใครไม่ใช่มันทั่วไปนั่นแหละมันไม่เคารพกติกาของสังคมมันไม่เคารพกฎหมายอาจารย์บ่นหนูที่ใส่เสื้อขอบผมนุ่งเกงขาสั้นมาเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยอย่างเงี้ยอย่าทำมารามคำแหงนึกให้ได้ว่านี่คือสถานศึกษาให้คนเขามองเราดีมองรามดีอย่ามองว่ารามเป็นลูกกำพร้าไม่มีพ่อแม่สั่งสอนหรือไงถึงแต่งตัวกันแบบนี้อย่าทำอย่างนั้น
เสร็จแล้วเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์14ตุลา16ว่าเป็นปริจาจ่ายจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกเป็นการสนับสนุนจากคอมมิวนิสต์นี่แหละโดยผ่านองค์กรนักศึกษาให้เกิดการปฏิวัติประชาชนถ้าเกิดการปฏิวัติประชาชนแล้วเหมือนประเทศจีนมันจะกลายเป็นคอมมิวนิสต์แต่ทหารไม่ยอมเพราะทหารไม่ยอมมันก็เกิดเหตุการณ์14ตุลา16มองให้รอบคอบจากตรงนี้จอมพลถนอมในเมื่อเอาล่ะในหลวงออกมาจอมพลถนอมก็ลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีอย่าไปด่าท่านเลยนะผมคิดว่าท่านรักประเทศชาติจริงๆท่านก็ไปต่างประเทศรัฐธรรมนูญฉบับนี้สภายังอยู่สภาก็เลยตั้งอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เกิดมาสอนที่รามสอนอาจารย์ด้วยนะครับอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ก็เลยร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาอีกฉบับหนึ่งนะครับคือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่10ฉบับที่10ปีพ.ศ. 2517 2517นะครับมี2สภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเปิดการเลือกตั้งมีการเลือกตั้งกันใหญ่เลยการโกงการเลือกตั้งมีหมดครับเรามีมาตั้งแต่แรกแล้วเรื่องการโกงการเลือกตั้งนะเพราะว่านี่ไงความไม่สุจริตฉันจะบอกคุณตั้งแต่ต้นว่ารันต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของความสุจริตถ้ามันไม่ได้ยืนอยู่บนพื้นฐานของความสุจริตถามว่ามันจะเป็นยังไงบ้านเมืองชิบหายไปโกงหมดแล้วนะเอาล่ะทีนี้เมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วเนี่ยคอมมิวนิสต์ก็ยิ่งแทรกแซงก็มาง่ายใหญ่เลยครับเกิดลบกันที่ต่างๆทั่วประเทศเนี่ยจึงเรียกว่าบ้านเราเนี่ยเป็นพื้นที่สีชมพูก็คือมีแดงปนเข้ามาหมดเลยคอมมิวนิสต์เข้ามาเหมือน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมาถึงจังหวัดพิษณุโลกกับที่โนนไทยนะอำเภอโนนไทยอ่ะนะแล้วก็เขาคอที่เราไปเที่ยวกันสวยๆทุกวันนั้นน่ะเป็นที่พำนักของพวกคอมมิวนิสต์ที่จะมาเป็นผู้ก่อการร้ายเหมือน3จังหวัดชายแดนภาคใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบันที่เป็นเหตุการณ์แบบนี้แต่ก่อนเขาเรียกไม่ใช่กลุ่มนี้แต่เป็นอีกกลุ่มนึงเรียกว่าโจรจีนคอมมิวนิสต์นะอยู่ที่กรุงชิงอะไรแถวภาคใต้นั่นแหละนะครับที่จังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมนะครับจังหวัดอุดรต่างๆนี่ก็คอมมิวนิสต์เต็มไปหมดจะเปลี่ยนจะล้มระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของเราให้ได้ไงเพราะว่าเวียดนามก็ไปแล้วลาวไปแล้วเขมรไปแล้วคือเป็นคอมมิวนิสต์หมดแล้วยังแต่ไทยในที่สุดแล้วเนี่ยพลเอกสงัดชรออยู่ทำการปฏิวัติแต่เรียกว่าปฏิรูปนี่ประกาศใช้รัฐยกเลิกรัฐธรรมนูญที่10ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่11เพื่อต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ไงอันนี้ปีพ.ศ. 2519นักศึกษาถ้าไปศึกษาละเอียดแล้วคุณจะเห็นประเทศไทยทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองกฎหมายเห็นหมดเลยครับว่าเป็นยังไงแล้วคุณจะรักประเทศไทยนะคุณจะไม่อยากทำความชั่วเลยรับรองได้แล้วจะเห็นเลยคนที่เข้ามาหาประโยชน์ในประเทศไทยหาประโยชน์แบบนี้ไม่มีดีสักคนตายนะเนี่ยนะตระกูลที่ว่ารวยเดี๋ยวก็หมดเชื่อผมเถอะมันไม่ยั่งยืนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับไม่สามารถจะให้มันดีได้นะครับสงครามเวียดนามสงบปีพ.ศ. 2517เนี่ยสงครามเวียดนามสงบซีโต้เนี่ยซีโต้ก็สิ้นสุดไปด้วยพวกสนับสนุนคอมมิวนิสต์ก็ไล่อเมริกาออกจากประเทศไทยอเมริกาก็หนีออกจากประเทศไทยออกจากแถวนี้เพราะว่าเวียดนามสงบแล้วคอมมิวนิสต์เวียดนามเหนือบุกเวียดนามใต้สำเร็จแล้วนะครับอเมริกันก็ถอนทัพไปมันเกิดอันใหม่ขึ้นมาสนธิเนี่ยเกิดสนธิสัญญาอาเซียนนี่เห็นไหมคุณถึงจะต้องเข้าใจมันไงอาจารย์นึกบอกว่า
เรียนรัฐธรรมนูญไม่ใช่เปิดตัวบทมาท่องตัวบทเลยมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะเราต้องรู้ว่ามันมายังไงเราถึงจะใช้ถูกไม่งั้นจะใช้ถูกได้อย่างไรอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้ก็คอมมิวนิสต์ก็ยังแรงอยู่นะปี19เพื่อนรุ่นผมเนี่ยเป็นนาวิกโยธินไปตายที่เขาเคราะห์หลายคนเลยนะรุ่นเดียวกันเลยนะครับแต่ก่อนเนี่ยในกรมนาวิกโยธินที่สัตหีบเนี่ยวันหนึ่งก็คอยจ้องมองว่าจะมีเฮลิคอปเตอร์มาลงที่สนามฟุตบอลมั้ยแล้วมาลงเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นจะเป็นของครอบครัวไหนนึกออกมั้ยคุณคิดว่าคนที่อยู่ที่บ้านจะมีความสุขมั้ยไม่รู้ว่าเที่ยวต่อไปถ้าก็บินปึ๊บๆๆๆๆมาแล้วไม่รู้ว่าศพใครนี่แหละครับว่าเราจะเห็นว่าเราฆ่ากันตายด้วยคนของเราเองโดยเราพวกเราถูกยุแยยุโยงปลุกปั่นแบ่งพรรคแบ่งพวกแล้วเราก็ฆ่ากันตายมาตลอดเราไม่เคยนึกเราบ้าจะเปิดตัวบทท่องเปิดตัวบทท่องไม่มีอย่างอื่นเลยเอาทฤษฎีของรุสโซมาพูดกันรุสโซไม่ได้มายืนอยู่ในประเทศไทยมันจะรู้เรื่องไหมรุสโซมองเซเจอร์มันก็พูดอยู่ของมันอยู่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยตายไปแล้วนะเราเอาหลักมาใช้มันต้องมาดูนะในประเทศไม่ใช่ไปซื้อบาแก๊ตของฝรั่งเศสมาคุณรู้จักบาแก๊ตไหมไอ้นมปังแท่งยาวๆอ่ะคุณว่ามาจิ้มน้ำปลากินอร่อยไหมฮะเออสู้ข้าวเหนียวของเราสักปั้นหนึ่งนะยังอร่อยกว่าจริงว่ามันคนละเรื่องกันเนี่ยมั้ยมันคนละแบบเลยแล้วมันบ้ากันเองไงไม่เข้าใจไปบ้ามันลุทโซอธิปไตยเป็นของชาติอธิปไตยเป็นของชนแม่งยิงกระป๋องฟังปงฟังอย่างอธิปไตยเป็นของชาติอธิปไตยเป็นของปวงชนอยู่ของกูเนี่ยปากกระบอกปืนอยู่เนี่ยนี่มันก็เพียงแค่ขาดอาจารย์บางทีมันก็ขาดความเข้าใจนะครับต่อไปหลังจากนั้นแล้วมันไม่แก้ไม่ได้ครับเลยทำการปฏิวัติซ้อนเลยครับพลเอกก็อาจจะรออยู่แหละนะตอนนั้นผมอยู่นะคุยโม้หน่อยเนี่ยตอนปีพ.ศ. 2517อาจารย์ไปเรียนที่อเมริกานะครับในทุนของทหารนี่แหละก็เลยพอจะรู้เรื่องอะไรพอสมควรนะแล้วก็กลับมาตอนนี้อาจารย์ก็เป็นข้าราชการนะเป็นทหารอยู่ก็อยู่ในเหตุการณ์หมดแน่นะครับในอาจารย์พลเอกสงัดที่เราอยู่ก็ทำการปฏิวัติปีพ.ศ. 2520ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่12มีสภาเดียวสมาชิก2ประเภทคุณเห็นไหมครับที่เล่านี่คุณเห็นไหมว่ามันเป็นการสู้กันแย่งอำนาจจะระหว่างกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มพลเรือนใครเป็นกลุ่มสนับสนุนคอมมิวนิสต์จะมาแทรกแซงทางไหนก็ตามอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มทหารบอกกูไม่ยอมให้คอมมิวนิสต์เข้ามาไม่ยอมให้ล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ยอมให้ล้มล้างสถาบันศาสนานะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งเพราะว่าสงครามเวียดนามก็สงบแล้วคอมมิวนิสต์จีนกับรัสเซียก็อเมริกากับจีนก็ดีกันแล้วนะครับเขาดีกันเราก็ต้องดีกับเขาไปด้วยอเมริกากับรัสเซียก็เริ่มเจรจาลดอาวุธกันแล้วนะครับเจรจาลดอาวุธกันสำเร็จเริ่มสำเร็จมาเราก็เลยต้องทำการเปลี่ยนนะครับประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ให้มีการเลือกตั้งซะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่13รัฐธรรมนูญฉบับที่13ประกาศใช้ปีพ.ศ. 2521ตอนนี้ภัยคอมมิวนิสต์ก็ยังคงมีอยู่นะยังไม่หมดยังคงมีอยู่ป๋าเปรมจึงได้ออกประกาศนะครับออกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่66/2523ให้ไอ้พวกคอมมิวนิสต์ที่หนีไปอยู่ในป่าเนี่ยอย่ามายิงกันเองเลยนะลงมาเข้ามาช่วยกันพัฒนาชาติไทยนะครับพวกนี้เขาก็ลงมากลับมาถ้าเกินเป็นประชาชนทั่วไปเขาก็รัฐบาลก็ให้ที่ทำกินไปคนบางคนที่เป็นนักศึกษาประชาชนผู้ที่มีความรู้ก็ลงมาเล่นการเมืองมาทำธุรกิจมาอะไรก็ตามปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากปี21แล้วเนี่ยนักการเมืองก็หลังจาก23แล้วนักการเมืองก็เริ่มเข้ามาสรุปตอนนี้กันนักศึกษาเห็นไหมว่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2502
75ถึง2502เป็นการแย่งชิงอำนาจระหว่างกลุ่มเปลี่ยนแปลงการปกครองจากปีพ.ศ. 2502ถึงปีพ.ศ. 2523เป็นการแย่งชิงอำนาจกันระหว่างกลุ่มสนับสนุนการปกครองในคอมมิวนิสต์กับอีกกลุ่มหนึ่งสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมันที่เกิดสงครามเกิดกันฆ่ากันตายในบ้านเราเป็นไม้ฆ่ากันตายมาตลอดเลยไม่ใช่เกี่ยวไม่ใช่เพื่อประโยชน์ประชาชนเลยไหมเพื่อประโยชน์ของกลุ่มพวกเขาทั้งนั้นเราจัดยุยงจากต่างประเทศบ้างจากภายในบ้างแล้วแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยนักการเมืองก็เข้ามานะครับเกิดการทุจริตทางการเมืองที่เรียกว่าธุรกิจการเมืองในที่สุดแล้วทำให้ทหารทำการปฏิวัติครับนักการเมืองเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ทุจริตกันมากมายนะครับในที่สุดทหารก็เลยบอกใครอย่างนี้ไม่ไหวแล้วโดยพลเอกสุนทรคงสมพงษ์และพลเอกสุจินดาคราประยูรทำการปฏิวัติยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับที่13ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่14ประกาศใช้ปีพ.ศ. 2534เนี่ยเพราะถ้าหาอะไรพลเรือนเข้ามาแย่งชิงอำนาจกันเองนะครับพลเรือนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ทุจริตกันทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์แต่ก่อนโทรศัพท์มันหายากไงยังไม่มีโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์บ้านมันก็ไม่มีอาจารย์เคยขอไปก็ไม่ได้เสียเงิน 4,000-5,000 เสียเป็นหมื่นจะได้เบอร์โทรศัพท์มาก็ไม่มีหายากมากนะในที่สุดก็เปิดโครงการโทรศัพท์2ล้านเลขหมาย3ล้านเลขหมายอะไรเค้านี่แหละแล้วเกิดตู้โทรศัพท์ทั่วประเทศนะพอหลังจากนั้นอีกไม่นานเนี่ยปี2ปีโทรศัพท์มือถือเริ่มเข้ามาแล้วมันก็พัฒนาพรวดมาถึงทุกวันนี้โทรศัพท์ตู้โทรศัพท์เดี๋ยวนี้มีใครไปโทรไหมหย่อนเหรียญนะไม่มีนั่นแหละเราก็เสียเงินฟรีกันไปงบประมาณทั้งนั้นอยากจะให้นักศึกษาได้ศึกษาอย่าลืมนะว่าศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองมันเห็นทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมเห็นทุกอย่างนักศึกษาครับเราเรียนกฎหมายเนี่ยเราเรียนกันพลาดว่าเราไปท่องแต่ตัวบทแต่เรานักศึกษาเคยดูไหมว่าเราเรียนกฎหมายฉบับนี้มาตรานี้เนี่ยมันไปแก้ไขปัญหาอะไรของสังคมเราเคยเรียนอยู่ไหมว่าทำไมคำพิพากษาของศาลเนี่ยจึงตัดสินอย่างนี้เราก็ท่องกันอย่างเดียวว่าคำพิพากษาของศาลฎีกาว่าอย่างนี้แต่รู้ไหมว่าเบื้องหลังคำพิพากษานั้นใช้หลักอะไรในการพิจารณามีหลักอะไรบ้างที่ใช้ในการพิจารณาเพราะนั้นการพิจารณาแต่ละคดีนั้นมีหลักหมดไม่ใช่ไม่มีแต่เราไม่รู้ไงเรารู้ว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่เราไม่เคยรู้กันเลยว่าหลักเพราะเขาไม่เคยสอนนี่คือตัวปัญหาครับปัญหาเยอะครับนะปี21ก็มี2สภานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยแต่การปฏิวัติเนี่ยมันเริ่มไม่ชอบธรรมแล้วเพราะว่าภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์เนี่ยเริ่มหมดไปแล้วนะครับทหารก็เลยบอกเอาอย่างนี้ให้มีรัฐธรรมนูญใหม่ภายใน1ปีก็เลยเกิดรัฐธรรมนูญขึ้นมาฉบับใหม่มี2สภาเกิดในปีเดียวกันเลยครับในเดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาคมปีพ.ศ. 2534เหมือนกันมีสภาเดียวสมาชิก2ประเภทเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่15กรณีหลังเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยมันการแย่งชิงอำนาจกันระหว่างนักการเมืองด้วยกันเองแย่งชิงอำนาจโดยการใช้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือในการตีความรัฐธรรมนูญให้มันแตกต่างกันไปนะครับไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรู้ไอ้ส่วนรวมแต่คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนตัวมันก็เกิดความขัดแย้งจากการใช้รัฐธรรมนูญทั้งนั้นไม่ใช่เกิดจากตัวรัฐธรรมนูญนะเกิดจากคนที่นำรัฐธรรมนูญไปใช้นะครับโดยไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความสุจริตตามหลักการของระบอบประชาธิปไตยในที่สุดก็เรียกร้องให้เกิดการเสียรูปทางการเมืองนะครับก็ทำให้เกิดการปฏิรูปทางการเมืองขึ้นเมื่อเกิดการปฏิรูปทางการเมืองก็ได้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมานั่นคือรัฐธรรมนูญฉบับที่16นี่เป็นรัฐธรรมนูญที่
เกิดจากสสร.นะครับรัฐธรรมนูญฉบับที่16ปีพ.ศ.2540มี2สภานะครับ2สภาเลือกตั้งทั้ง2สภาเลยครับสสก็เลือกตั้งสว.ก็เลือกตั้งเห็นไหมมันเกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาอีกปัญหาใหม่คืออะไรสามีเป็นสส.ภรรยาเป็นสว.ลูกเป็นสส.พ่อเป็นสว.คนครอบครัวเดียวกันอยู่ในสองสภาเลยเพราะนั้นเจตนารมณ์ของการมีสองสภาเพื่อเกิดการถ่วงดุลเกิดการตรวจสอบเกิดการกลั่นกรองกฎหมายมันไม่เป็นไปตามนั้นนะครับเกิดแสวงหาผลประโยชน์ของนักการเมืองนักการเมืองเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์กันมากเลยในที่สุดแล้วทหารเข้ามาอีกครับคือคุณสนธิบุญยกรินทำการปฏิวัติยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปี40ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ2549เป็นฉบับที่17และเสร็จแล้วปัญหาของชาติต่างๆนักร่างรัฐธรรมนูญทั้งหลายไม่เข้าใจนะครับแทนที่จะ ไปหาปัญหามันเจอก่อนไม่กูมาเอาทุกอย่างมาใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญเลยก็มาใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับที่18ครับสสร.ชุดเดิมนะหลายคนเลยนะร่างรัฐธรรมนูญกูแน่กูเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญ2550นะครับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่18มี2สภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาเอ้ามาจากการเลือกตั้งมีปัญหาเหรอเอางี้เลือกตั้งกูให้หนึ่งครึ่งเดียวอีกครึ่งเดียวมาจากการสรรหามีปัญหาอีกมันไม่เรียกสภาเลือกมันไม่เรียกสว.เลือกตั้งมันไม่เรียกสว.สรรหามันเรียกสว.ลากตั้งมันก็แบ่งกันเป็นสว.เลือกตั้งสว.สรรหาทะเลาะกันเห็นไหมบ้านเราสอนให้การตีความเข้าข้างตัวเองมากจนเกินไปโดยขาดหลักของความสุจริตขาดหลักประโยชน์สาธารณะมันก็เลยเกิดปัญหาใช่ไหมปี50เกิดปัญหาเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์เอ่ยนะแก้ไขรัฐธรรมนูญเอ่ยจำนำข้าวเอ่ยในที่สุดแล้วทะเลาะกันเกิดกลุ่มกปปส.ของคุณสุเทพขับไล่รัฐบาลเดินกันขบวนกันตั้งเวทีปีกว่าใช่ป่ะจนข้ามปีใหม่ในที่สุดแล้วทหารบอกอยู่ต่อไปก็เจรจากันไม่ได้มันเริ่มยิงกันแล้วจำได้ไหมยิงที่รามด้วยใช่ไหมล่ะเออในที่สุดแล้วคุณประยุทธ์บอกผมเองเข้ามาทำการปฏิวัติยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับที่18ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่19มีสภาเดียว2557ตั้งสมาชิกสภาร่างและตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติมาปฏิรูป12ด้านในปัจจุบันนะแล้วก็ตั้งสมาชิกสภายกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาสมาชิกยกร่างรัฐธรรมนูญมีอาจารย์บวรศักดิ์เป็นประธานใช่ไหมโอ้โหใส่อะไรเข้าไปเต็มเลยตอนเนี้ยนะมันไม่ใช่ผมดูแล้วมันเหมือนเป็นเนี่ยจะตุดกีแล้วนะพอดีเลยจับไฉนะใส่แม่งไปหมดทุกเรื่องเลยใส่ไปในรัฐธรรมนูญแล้วจะแก้บ้านเมืองได้ไงรับรอง 10,000% แก้ไม่ได้จริงถ้าแก้ได้ผมลาออกจากการเป็นอาจารย์เลยรับรองได้ไม่ดังได้ถามได้ได้ไงทำไมวิเคราะห์ที่ก็เนี่ยเห็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้ปัญหามันไม่อยู่ที่ตัวรัฐธรรมนูญปัญหามันอยู่ที่ไอ้คนที่จะนำบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไปใช้มันไม่อยู่บนพื้นฐานของความสุจริตมันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ของประชาชนแต่มันอยู่กับประโยชน์ของมันคุณเห็นไหมตั้งแต่ช่วง2527-2502แย่งอำนาจกันเองเปลี่ยนรัฐธรรมนูญเพื่อกูจะได้มีอำนาจตั้งแต่ปีพ.ศ. 2502ถึงปี2523คอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยไอ้คอมมิวนิสต์ก็อ้างทหารเผด็จการทหารก็บอกมึงอ่ะจะเป็นเผด็จการมึงเป็นคอมมิวนิสต์ล่อกันไปจนกระทั่งถึงปีพ.ศ. 2500
23ค่อยดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นประเทศต่างๆคอมมิวนิสต์ก็ล่มสลายไปนะรัสเซียตั้งแต่ในโกบัตชอฟไปปราศัยที่วลาดิวอสต็อกนะครับที่มีเปเรสกลาสนอตคอยก้านะครับนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงระบอบคอมมิวนิสต์ของรัสเซียนั้นกลับมาเข้ามาเป็นทุนนิยมแล้วก็จีนก็เป็นทุนนิยมมากขึ้นนะครับเขาก็เริ่มประเทศต่างก็ไม่ได้สนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์แล้วคอมมิวนิสต์บ้านเราก็ค่อยๆแห้งไปนะครับกลับเข้ามาเล่นการเมืองมาสร้างปัญหาในกลุ่มการเมืองมาแย่งผลประโยชน์กันเองอีกก็กลุ่มคนกลุ่มเดิมนั่นแหละกลุ่มที่สนับสนุนคอมมิวนิสต์กับกลุ่มทุนนิยมนะมาแย่งอำนาจกันเองคุณจะเห็นเนี่ยแย่งอำนาจกันตั้งปี2000ตั้งแต่ป๋าเปรมเข้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีนะถ้าคุณเข้าไปดูตั้งแต่คุณบรรหารเข้ามาคุณสุวัสดิ์ลิตะพันลบนะครับคุณทักษิณเข้ามาพี่เห็นว่าปัญหาทางของนักการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชันเริ่มมากขึ้นเกิดแต่ก่อนนี้มีปปช.ป้องกันและปราบปรามนะตอนนี้มีปปช.ป้องกันทุจริตแห่งชาติเกิดปปท.เนี่ยบ้านเรามันไม่ใช่มันเกิดการแย่งอำนาจกันตอนนี้มันเป็นอยู่ในช่วงของการแย่งอำนาจของนักการเมืองด้วยกันเองและนักวิชาการก็แสดงความสามารถจะไปร่างรัฐธรรมนูญไปแก้ปัญหาของเขาชาติหน้าก็แก้ไม่ได้ถ้าแก้ได้ร่างกฎหมายบ้านเราไม่มีปัญหาแล้วผมยกตัวอย่างสักตัวอันหนึ่งถ้ากฎหมายมันแก้ปัญหาทุกอย่างได้จริงยาบ้าบ้านเรามากขึ้นหรือน้อยลงมากขึ้นแต่ก่อนยาบ้าไม่ได้ประหารชีวิตดีนี่ยาบ้าประหารชีวิตใช่ไหมทำไมคนยังค้ามากขึ้นล่ะเพราะว่ากฎหมายมันไม่ได้ทำให้คนมันเปลี่ยนพฤติกรรมแต่การที่คนนั่นเปลี่ยนพฤติกรรมมันต้องให้ข้อมูลมันต้องแก้ไขตั้งแต่พื้นฐานให้เกิดในสังคมเนี่ยมันมีความสุจริตจะทำยังไงอ่ะผู้นำต้องเป็นผู้นำก่อนต้องเรามองเห็นผู้นำว่าผู้นำสุจริตเหมือนเรามองเห็นพระมหากษัตริย์ในสมัยก่อนพระมหากษัตริย์ในสมัยก่อนสุจริตเป็นศูนย์กลางแห่งความยุติธรรมมาพระมหากษัตริย์แล้วก็สุจริตมาตลอดจะมาเนี่ยต่อมานักการเมืองเข้ามาไม่สุจริตแสวงหาแต่ผลประโยชน์และถามว่าบ้านเมืองเราจะดีได้อย่างไรเห็นนี้อย่างว่าการเรียนรัฐธรรมนูญควรเรียนอย่างไรเห็นไหมอ้าวมาดูตารางสอนกันนิดนึงเดี๋ยวข้าวอื่นจะมาเข้ามาเรียนแล้วเรียนไม่ได้จะด่าเอาเที่ยวหน้าเอาดูตอนดูตารางก่อนเดี๋ยวจะได้ว่ากันนะครับเที่ยวหน้าเนี่ยเป็นวันที่24ใช่ไหมเขาซ้อมใหญ่กันอาจารย์ว่าเราอย่ามาเลยโอเคไหมซ้อมใหญ่ยุ่งมากเลยแล้วก็คนเยอะด้วยนะหยุดเลยเที่ยวหน้าไม่ต้องมาสัปดาห์หน้านะสัปดาห์หน้าคุณไม่ต้องมานะแล้วก็ซ้อมใหญ่คนจะเยอะมากแล้วก็วุ่นวายพอสมควรเที่ยวเช้าทันอาจารย์มาย้ายคุณทันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ข้อสอบเดี๋ยวจันจะบอกให้เนี่ยตามนี้แหละนะแต่เดี๋ยวจะเน้นให้ว่าอย่างไรเข้าใจมั้ยส่วนสัปดาห์ต่อไปนะครับคือวันที่3เป็นการรับปริญญาเขาไม่ให้เข้าอยู่แล้วถูกต้องมั้ยเราจะมาเจอกันอีกทีนึงวันที่10กับวันที่17โอเคมั้ยอีก2ครั้งแล้วอาจารย์จะ2ครั้งเหลือเปลือกเพราะมันไม่มีอะไรและสนุนและสนุนฉบับใหม่เนี่ยเหรอและสนุนฉบับที่เป็นอยู่เนี่ยวาด5นาทีก็ให้คุณเห็นได้หมดละเห็นไหมล่ะเห็นนะแล้วก็ข้อสอบคุณไม่ต้องห่วงของอาจารย์บอกคุณแน่1ข้อนะแล้วก็ของคนอื่นใครสองข้อของอาจารย์นัดก็ตามที่ท่านพูดอะไรก็ไม่รู้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของมองเซจิเออร์นะของแกนั่นแหละนะแบ่งแยกอำนาจนะแล้วส่วนของอีกสองท่านนะอาจารย์สถาพรกับของอาจารย์อะไรนะเราไปดูเอาเขาจะออกเป็นวินิจฉัยคุณต้องไปฟังนะมันฟังแต่อาจารย์ไม่ได้อาจารย์เอาไปรู้อย่างนี้แหละนะเพราะว่าเราจะไปตีความรัฐธรรมนูญได้ต้องรู้เรื่องพวกนี้ก่อนไม่รู้เรื่องไปตีความรัฐธรรมนูญเจ๊งนะครับการเมืองเราเจ๊งเพราะไม่รู้เรื่องพวกนี้ไงแล้วไปทะลึ่งไปตีความรัฐธรรมนูญยันตีได้ไงอ่ะไม่รู้ที่มาที่ไปกันเลยเนี่ยแล้วก็คิดว่าเรียนจบปริญญาตรีแล้วรู้หมดรู้บ้าอะไรนะอ่ะเจอกันโน่นเลยหลังรับปริญญาแล้วอ่ะขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ